ได้เสียงแล้วนะครับน่าใช่ได้ปิดมิวสิกก่อนเดี๋ยวจะลืมอีก โอเคน่าจะโอเคนะเซตผมออกขึ้นมายังคาคูเลเตอร์โอเคน่าจะประมาณนี้ด้านสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กลทีทอล์คนะครับวันนี้ก็เป็นหุ้นการบ้านฮะไลฟ์นะครับวันนี้พอดีมีเวลาว่างครับแล้วก็พูดตรงๆคือลูกแอบนอนเร็ว ก็เลยรีบมาใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์เพราะเดี๋ยวคือดึกลูกจะเริ่มไม่นอนนะอยู่ระหว่างการปรับเวลานอนสบายๆนะครับวันนี้ก็ไปดูภาพรวมตลาดกันก่อนดีกว่าเนาะวันนี้เงียบเหงานะครับเทรดกันแบบชิวๆมากเลยแล้วก็เป็นในประเทศนะครับเนี่ยที่เป็นคนดูแลตลาดเรานะครับสถาบันขายมี prop trade ช่วยมาซื้อนิดหน่อยต่างประเทศก็ขายนะครับรู้สึกจะพูดไปคราวที่แล้วก็คือมี SCBF เนี่ยที่มันขึ้นติด top loss อ่ะคืออันนี้น่าจะเป็น SCB ที่ต่างประเทศเขาซื้อนะครับเป็นหุ้นของตัวแบงก์ SCB เนี่ยก็คือมีการขายเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าตัวหุ้นหลักเนี่ยไม่นานนะก็จะลงนะครับประมาณนั้นนะนี่ภาพรวมประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ในประเทศช่วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของชาร์ตก่อนนะโอเคอันนี้เป็นเซตอินเด็กซ์แบบ Daily Chart นะครับด้านล่างเป็นค่า PE ก็อันนี้ขออนุญาตทางด้านของ e-finance นะครับว่าเอามาลงแล้วก็เอามาเผยแพร่นะแล้วก็เขาก็ยังรอเขาตอบอยู่แหละแต่เขาบอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยลองลงไปก่อนนะครับจะมีปัญหาทีหลังนะครับต้องขออนุญาตอีกทีแล้วกันครับต้องขอบพระคุณ e-finance ด้วยนะที่ทำตัวกราฟแล้วก็อินโฟเมชันดีๆแบบนี้ให้เราใช้นะครับก็จะพยายามข้ามในเรื่องของอินเด็กซ์ของต่างประเทศเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่ามันจะต้องไปซื้อพวกแบบลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากันเพราะงั้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนอ่ะเซตของเราตอนนี้ครับอย่างผมไปเล่นสาย EMA เนาะก็ใช้ EMA 5 EMA 20 EMA 50แล้วก็ EMA 100 Daily Chart เซตเรายืนอยู่เหนือ EMA 100นะครับยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะแล้วผมก็มองว่า EMA 100เนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่ดีได้นะครับนะครับแล้วก็แนวต้านขาลงนะส่วนแนวต้านขาขึ้นเรียกแนวรับแล้วกันนะเรานับนะแนวต้านขาขึ้นเนี่ยก็คือ1450เนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับสโตร์นะลงมาเกือบจะสุดแล้วนะสังเกตนะเริ่มจะมีสัญญาณกลับมาแต่จะผงกหัวลงหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนรออะไรครับรอให้มันเกิดการ break out break out จากอะไร break out จากตรงนี้ก็ได้ครับนี่เล่นเดย์ก็ดูเดย์ก็ได้นะเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีแนวรับเล็กๆบน EMA 5พอราคามันทะลุขึ้นปิดวันพร้อมกับสัญญาณสโตร์กลับมาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณ break out ก็ค่อยลองดูหุ้นแต่ละตัวที่น่าสนใจแล้วก็ทยอยซื้อเพื่อจะเก็งกำไรกลับขึ้นไปปิดที่แก็ปตรงนี้ก็ได้ครับแก็ปตรงนี้นะครับมีแก็ปตรงนี้อยู่เนาะแก็ปตรงนี้ก็ประมาณ 1,399 ถึง 1,400 โดยประมาณนะครับถ้าทะลุขึ้นไปก็ไป 1,450 นะก็RSI เราจั่วหัวตรง70ไปรอบนึงนะครับมีโอกาสทำเลเวอเรจได้อีกรอบหนึ่งอาจจะสูงกว่านี้แล้วไม่ถึงเหลือจะสูงกว่านี้แล้วเบรกก็ได้จับตา RSI ให้ดีถ้ามันหัวท็อปเท่ากันแต่ไม่เบรก RSI เนี่ยแปลว่าแรงมันอะไม่พอนะครับโมเมนตัมมันมาแหละแต่แรงไม่พอเพราะงั้นมันก็จะไปได้ไม่ไกลนะครับตอนนี้ PE ของเราอยู่นี่เลยครับ 19.5 นะครับไม่ถูกปกติเราเทรดกันแถวๆประมาณ PE สัก 16-17 นะตอนที่ตลาดเขาแบบคลายความกังวล นะก็ลองคิดเล่นๆก็ได้นะครับเทียบอัตราส่วนสมมุติเอา PE 16เท่านะคูณกับตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะ1เท่าไหร่เอ่ยมองไม่เห็น1370นะตีประมาณนี้แล้วกันนะคูณกัน1370นะครับแล้วหารกับ 19.5 นะครับเนี่ย PE 16เท่าอ่ะอยู่ที่เนี่ยเนาะเลขนี้เลยครับเลขนี้อยู่ไหนอ่ะเลขนี้อยู่แถวๆเนี้ยแถวแก๊ปตรงนี้อันนี้คือราคาที่แบบน่าลงทุนเนาะน่าลงทุนนะ
คือเราคงจะบอกว่า PE 10 เท่าถึงน่าลงทุนสิใช่แต่ว่าตอนนี้คืออย่าลืมว่าเงินมันไหลเข้ามาเยอะแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยก็เป็นขาลงถูกต้องไหมครับเพราะงั้นแล้วคนก็ต้องให้มูลค่ากับทรัพย์สินที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นนะให้ value กับมันสูงขึ้นอันนี้ก็มองในมุมมองแบบนี้นะครับคนที่กล่าวมาชมเองนะคนที่กล่าวนี่น่าจะเป็นคุณวิชัยนะนั่นแหละก็มองว่าน่าจะใช่นะถูกต้องวิชัยน่าจะใช่แหละนะวิชัยจวาลาเออนะผมก็นับถือในด้านของเกี่ยวกับทฤษฎีผลประโยชน์เขานะอยู่ที่ใครจะตีความผมมองว่าทฤษฎีผลประโยชน์ยังใช้ได้จริงคนที่รวยกว่าเรามันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกแล้วเขาก็ชักนําพาได้แหละประมาณนั้นอ่ะเกริ่นประมาณนี้แล้วกันตรงเนี้ยถ้าลงมาตัวเนี้ยก็น่าลงทุนครับก็เก็บกระสุนเผื่อไว้บ้างนะครับเผื่อมันจะลงมาเอาสักเงินสดสัก30%ก็ได้แหมเก็บไว้หน่อยละกันเนาะเอออย่าเพิ่งแบบไปลงตรงนี้หมดนะยังไม่รู้เนาะโอเคอ่ะลองดูเวฟกันไหมผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเวฟนะเออถ้าอยากเรียนเรื่องเวฟนี่มีอาจารย์อีกหลายคนเลยครับที่ผมนับถือก็เพียบเนาะอย่างครูไก่รอดดำนี่ก็เก่งนะแล้วก็อาจารย์ฉลกนี่ก็เก่งผมมองว่าตรงเนี้ยน่าจะจบแล้วล่ะนะของเว็บซีมั้งนะก็เปิดฟูฟูไว้หนึ่งนะเปิดเป็นล็อกสเกลนะคราวนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเว็บนี้คือเว็บหนึ่งสมมุตินะสมมุติมันก็ควรจะต้องลงมาประมาณนะ61.8เนาะก็เนี่ยก็ใกล้เคียงไหมเออถ้าเป็นหนึ่งแต่ถ้าบอกไม่ใช่หนึ่งเป็น recovery V แล้ว error ไปเนี่ยแล้วมันจะพุ่งต่อสมมติว่าพุ่งต่อเลยนะมันก็คงจะลงมาประมาณสัก23-38แล้ววิ่งต่อซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีคนรีบาวอยู่แล้วล่ะแหมลงมาตั้ง1,260เนาะต้องรีบาวอยู่แล้วล่ะแต่ท้ายสุดจะลงมาตรงนี้เปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่จบเนาะยังไม่จบก็รอดูกันไปว่ากันตามนั้นดูตามสัญญาณไปดีกว่าครับนะใครที่เล่น EMA ก็รันเทรนไปยังไม่ตกเทรน20นี่อาจตกตรงนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะก็ขายไปนะก็ตามนั้นคือทําตามระบบตัวเองถ้าใครเล่น MACD ก็ใช้ MACD เอาย้ายมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ต่างชาติกลับมาขายเหมือนเดิมแล้วก็เปิดช็อตเหมือนเดิมนะโดยที่ช็อตรอบนี้สังเกตดีๆว่าก็เบรกของเก่าลงมาแล้วล่ะไม่ได้มีสัญญาณ significant อะไรนะในการตีแนวรับแนวต้านตรงนี้แต่ว่าก็คือแบบเปิดช็อตแล้วอะเออทำกำไรอะว่างั้นเถอะเขาก็ดึงแบงค์ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลากเราเข้าไปนะเราก็เข้าไปเล่นกันแล้วก็ทํากําไรจากเรานะครับในขณะที่กองทุนนะครับนี่ก็กลับมาพยุงนะแต่ก็หมดแรงแล้วล่ะก็ไม่หมดก็ไม่แปลกนะครับถ้าหมดก็ไม่แปลกเพราะว่าเราซื้อ SSFX เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเนี้ยไล่ขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็คงแบบโลบัดเจ็ตแล้วแหละเนาะแล้วก็จะหาเงินมาลงทุนเพิ่มก็ยากนะเพราะคนก็คงแบบลงกันไปเยอะแล้วเนาะแต่ว่าสังเกตว่ากองทุนกลับมาลองนะก็ลุ้นให้เขานะพยุงให้เราเพราะงั้น strategy เรากองทุนก็จะมีอยู่ประมาณ2แผนแผนแรกก็คือว่าขายทำกำไรให้หุ้นตกแล้วกลับมาซื้อใหม่อีกแผนนึงก็คือว่าก็ rotate sector ไปเรื่อยก็จะกลายเป็นแบงค์ขึ้นสลับสื่อสารสลับธนาคารสลับโรงพยาบาลสลับไปเรื่อยเล่นตัวเล็กบ้างตัวกลางบ้างคือวนไปเรื่อยเพื่อให้คนเข้ามาช่วยพยุงเรื่อยแต่สุดท้ายแล้วพอมันหมดเงินมันก็ต้องลงเพราะเราไม่มีเงินต่างชาตินะครับจะเว้นต่างชาติกลับมาซื้อก็ไปต่อนะอันนี้ก็แค่มุมมองของผมเองนะครับมองจากตรงข้อมูลที่เขาให้มามาดูกันต่อนี่คือ Index BDI นะครับโอ้โห PSL นี่ยิ้มเลยนะดูดิเราดูกันตรงนี้รอบที่แล้วเนาะผมมองว่าน่าจะเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้เนาะก็เบรกขึ้นมาแล้วอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ตามต่อนะนี่เป็น weekly นะครับแล้วไม่ได้ตามต่อว่ามันถึง50แล้วแล้วเบรกต่อนะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากกับคนที่เล่น PSL นะครับหุ้น PSL เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากคราวนี้เนี่ยพอเขามาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเริ่มมีแนวต้านอะไรเยอะแยะแล้วล่ะไอ้แก๊ปตรงเนี้ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะมันแพนิคลงเนาะดูไกลๆนะมันคือค่าระวางเรือนะครับค่าระวางเรือก็จะมีผลกับพวก TTA แล้วก็ PSL นะแล้วตอนนี้ก็รีคอเวอร์กลับมาแล้วเนาะชิปปิ้งอ่ะเวลาเราทำโลจิสติกอ่ะเพราะมีโควิดเนาะคนก็ไม่ค่อยส่งของตอนนี้ก็กลับมาแล้วเริ่มรีคอเวอร์มาแล้วนะถ้าบอกว่าสมัยก่อนราคาเท่าไหร่แอปดูสมัยก่อนตอนสายการบินยังไม่บูมอยู่นู่น8-900นู่นนะเอ้ย8-9,000นู่นนะตอนนี้อยู่นี่1,000กว่าๆนะครับหายไปเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็สายการบินก็เริ่มแย่นะเพราะงั้นเรื่องชิปปิ้งก็อาจจะมาใช้เรือแทนเพราะเรือยังไงก็ยังถูกกว่า
เนาะแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องกลับไปที่อีควิลิเบียมมันแหละนะครับเนี่ยทองคําขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นนะครับโอเคโกสปอตนะครับดูเป็นเดลี่ชาร์ตแล้วกันครับก็หลังจากที่ทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เล่นอยู่แถวนี้นะครับโกสปอตนี่แนะนำเลยนะครับ Business Life and Line นะครับผมฟังประจำสนุกมากนะครับฟังจนติดนะชอบมากสนุกจริงๆนะครับคุณม่อนนะ ชอบพี่ม่อนเป็นแฟนนะครับก็ทองคำก็แกว่งตัวอยู่แถวนี้นะครับเล่นอยู่แถวนี้แหละนะประมาณนี้ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเนี่ย RSI เขาก็ไม่ได้เบรกทางไหนทางเห็นไหมมันไม่ต่ำกว่า45ต่ำกว่านิดนึงรอบนึงแต่รอบนี้ไม่ได้ต่ำกว่าแล้วแล้วก็ไม่สูงกว่า60มันก็ไซด์เวย์อยู่อย่างเงี้ยแท็ก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 ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มถ้ามีการเบรกลงพร้อม RSI ต่ำกว่า45นะเนี่ยตรงนี้มีคนพยายามจะเล่นราคานะเนี่ยแต่มันไม่ลงถ้าเบรกลงพร้อม RSI ต่ำกว่า45นะแล้วหลุด EMA ด้วยยิ่งดีเลยโอ้โหนี่เป็นสัญญาณแน่นอนถ้าเบรกขึ้นพร้อม RSI มากกว่า65นะครับถือว่าดีก็ follow กันไปตามลักษณะของคนที่ร่ำเรียนกันมานะลองดูน้ำมันในแม็กนะครับในแม็กอาจารย์คนที่เล่นหุ้นกลุ่มปตท.นะครับหรือว่าปตท. EP ปตท. GC ปตท.ธรรมดาเนี่ยคือท่านกำลังเล่นอยู่กับหุ้นกลุ่มคอมโมดิตี้นะครับเป็นหุ้นเขาเรียกว่าอะไรพวกกับพันปะอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้นะพวกนี้มันจะวิ่งตามเทรนด์ของตลาดโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมาดูตามเทคนิคอลจริงๆแล้วมันลำบากท่านจะต้องใช้สวิงเทรดกับฟิโบนัชชีรันเทรนเนี่ยลำบากนะรันเทรนลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่ขึ้นที่ลงและขึ้นตลอดเวลานะครับอย่างตอนเนี้ยตรงนี้ที่เรากลัวกันเนาะว่าน้ำมันฟรีเนี่ยนะน้ำมันฟรีใครซื้อช่วงนี้นี่ตอนนี้รวยแย่แล้วนะครับก็มาถึงจุดนี้ก็คือจะมีแนวต้านแล้วแหละนะแล้วก็โซสูง RSI ต่ำเดี๋ยวเขาก็ปรับฐานนะครับก็จะเป็นผลดีกับคนที่รอซื้อปตท.นะแต่ผมก็ไม่อยากให้ปรับเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเขาปรับแล้วปตท.ลงเนี่ยเราจะลำบากนะณตรงนี้ที่ปตท.อยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าน้ำมันอยู่ประมาณ35ขึ้นไปถ้าน้ำมันกลับลงมาสัก25ถึง28เนี่ยปตท.จะเหลือสัก33นะโดยประมาณ35บางจ่าจะเหลือประมาณ20 17อะไรเงี้ยก็จะหนักอ่ะนะแล้วเซตก็จะยวบเลยแหละแล้วตอนนั้นก็คือจะต้องหาตัวกลุ่มอื่นมาดัน strategy ต่อไปซึ่งไอ้ตัวโรงพยาบาลก็ฟูลแล้วมั้ยก็จะเหลือแค่แบงค์นะครับดันหรือเปล่าคำถามคือจะดันหรือเปล่าอันนี้ต้องไปคิดกันนะแต่ดูจากตรงนี้แล้วก็น้ำมันก็คงจะลงต่อนะครับก็ต้องขอบคุณพี่อะไรนะชื่ออะไรนะTesla เรานะ ที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้รถที่เติมน้ำมันนะเพียงแต่ว่าใช้น้อยลงเนาะเราก็ต้องเข้าใจว่าโควิดมันมานะครับคนใช้รถน้อยลงเยอะนะก็ไม่แปลกที่คอนซัมชันจะอดหดตัวลงไปอ่ะเงินบาทนะครับก็อ่อนค่านะอ่อนค่าต่อเนื่องแต่เริ่มจะทำหัวกลับแล้วนะจากที่ฝรั่งเริ่มขายเนี่ยก็อ่อนค่าไปเรื่อยๆฝรั่งอาจจะกลับเข้ามาเล่นอีกก็ได้นะเพราะเงินเขาไม่รู้จะไปไหนนะครับนะครับตรงนี้เริ่มติดแล้วนะเริ่มติดแล้วเริ่มไม่ไปไหนแล้วนะแล้วเริ่มมีสัญญาณบางอย่างแล้วอาจจะมีเป็น W shape ก็ได้นะครับแล้วก็ break out ขึ้นไปตรงนี้ก็เห็นแนวต้านเป็นเนี่ยจุดตรงเนี้ยแต่ผมมองว่าเราเอาชัวร์ๆเราสัก EMA 20แล้วกันกลับมายืน20ได้เดี๋ยวว่ากันเนาะสัก 31.3 เนี่ยนะก็จะเก็งค่าเงินได้ละเนาะถ้าค่าเงินกลับมาแข็งเนี่ยแสดงว่า flow เริ่มไหลเข้าละประมาณนั้นข้ามไปนี่ครับโมดแวลูโมดแวลูเรายังเป็นซูเปอร์นะครับเป็น AOT AOT นี่ติดลบนะ K-Bank ของดีๆลงหมดเลยนะครับนะของดีๆลงหมดเลยมีแบมนะครับโดนดันขึ้นมานะก็น่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มคนที่ถือแบมซึ่งก็เป็นกองทุนซะส่วนใหญ่นะ CPF นะครับซูเปอร์ไม่น่าจะเป็นกองทุนนะน่าจะเป็นรายย่อยนะครับประมาณนั้นDIF นะครับมีข่าวครับแอบเปิดอ่านแป๊บหนึ่งนะได้ยินมาว่า True ขายแอบเลนะแอบเลขออนุญาตเลแป๊บหนึ่งก็อาจจะเป็นความกังวลก็ได้นะขำๆนะตืดเขาบอกว่านะครับTrue ขายหน่วยลงทุน DIF นะครับที่ราคา 14.
7นะ14.7บาท300ล้านหน่วยได้เงินไปประมาณ4,000กว่าล้านนะได้ไป4,000ล้านทูคิวแรกขาดทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันไปดูทรูกันดีกว่าวันนี้จดใส่กระดาษไว้ก่อนปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโน้ตแพดผมอยู่ไหนเอ่ยหาโน้ตไม่เจอนะแป๊บหนึ่งทรูอยากดูทรูจังนะเดี๋ยวลองไปดูทรูว่าเป็นยังไงแล้วก็วันนี้มี KTC ติดด้วยไหมเนี่ยเขาบอกว่า KTC ก็มีข่าวนะครับว่าจะมีการเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะบังคับให้เขาลดในส่วนของด้านเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้อะไรเงี้ยนะก็อาจจะกระทบเยอะนะทุกทุก1%ก็หลายบาทอยู่ลองไปดู KTC เนาะมินก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะลองไปดูสวัสดิ์สวัสดิ์ก็น่าจะมาจากพวกเดียวกันนะครับมีเพื่อนถามเข้ามาน่าจะแอบดูนะฮะตึ๊ด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 อ๋อมีคนถาม BA นะฮะแต่อีกห้องหนึ่งนะน่าจะมีคนตอบไปแล้วลองดูแล้วกันเนาะ BA เป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันเนาะคืองี้ไหนๆก็ดู BA แล้วดู STEC กับ BTS อีกนิดนึงไหม BSS เมื่อวานเราดูไปยังจะดูไปแล้วเนาะกลุ่มนี้ทำไมถึงดูครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มีข่าวเรื่องประมูลสนามบินนะครับนะประมูลสนามบินนะก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับยังไม่รู้ว่าจบยังไงก็เราดูไปนะครับโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนถามเรื่องกราฟนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในนี้แล้วกันเนาะอธิบายให้แบบชัดๆดีกว่านะครับมีอะไรอีกบ้างในตรงเซ็ตไอตรง value นี้ไม่ค่อยมีน่าสนใจเนาะ KCE ก็ยังเรื่องเดิมๆนะแต่ระบวกทั้ง4%อ่ะดูหน่อยก็ได้ KCE นะครับนี่ KKP นี่ลงหนักในกลุ่มแบงค์เลยนะครับเนี่ยเออประหลาดนะครับนะแอบดูนะครับตึ๊ด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  เพื่อนบอกว่าวันนี้หลับก็หลับจริงๆฮะง่วงมี STA นะออกข่าวมาว่าจะเอา IPO เข้าแล้วนะครับก็ถ้ามองตามนี้ก็รู้หมดแล้วเนาะข่าวก็จบแล้วแหละที่เหลือก็อยู่ที่ว่าใครจะแอคชั่นยังไงแหละเนาะประมาณนั้นเอเมื่อเช้าเหมือนผ่านตานะครับมีคนถาม PR9 อ๋อโรงพยาบาลพระราม9นะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรน่าดูแล้วเนาะ CRC ก็คุยกันบ่อยแล้วล่ะ TMB อีกตัวแล้วนะครับดูแบบเร็วๆแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าใช้กราฟของ eFinance ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะอ้าวไปกันเถอะชึบชับเริ่มเลยนะครับปึ๊บด้านล่างนี่ผมเอาไว้สแกนหุ้นนะปกติแล้วด้านบนนี้ก็คือเป็นลักษณะของดูพวกค่าระวนูอะไรต่างๆนะครับก็ยังคงเซตอัพ eFinance นี้สีแดงสีเขียวผมใช้ MACD นะสีเขียวคือ MACD ตัดขึ้นสีแดงคือ MACD ตัดลงเอาไว้ให้เพื่อนๆที่แบบชอบ MACD ดูเพื่อนก็เอาไปพิจารณาดูอีกทีก็ได้นะครับเริ่มกันที่ตัวแรกดีกว่านะครับ KTC ไม่ใช่เราดู True True Net Profit Q แรกเขาติดลบอยู่116ล้านนะครับ116ล้านนะปกติโอ้โหถ้าเขาได้เงินไป4,000ล้านจริงๆนะครับปีที่แล้วนะสังเกตตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไม่เห็นเอาคัลคูเลเตอร์ออกก่อนแบบหนึ่งนะจ๊ะโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอซูมชาร์ตนิดหนึ่งช่วยเพื่อนๆจะได้เห็นนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Net Profit นะนี่ช่องนี้ Net Profit นะครับโอเคไล่ไปสังเกตว่ากำไรสูงสุดของคือ7,000ถ้าเขาขายตัวนั้นออกมาแล้วเขาได้ตัวเงินมา4,000ล้านแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยชำระหนี้ตามปกติแต่ไม่ทำอะไรเลยนะตรงนี้เขาจะต้องตีงบลงไปอย่างน้อย4,000ล้านปีนี้แปลว่าคิวแปลว่าปีนี้เขาต้องกลับมาเป็นพลิกบวกเป็นกำไรถูกปะ แปลว่าปีนี้ถูกเป็นกำไรนะ แต่ถ้าเขาเอาเงินตรงนั้นไปชำระหนี้ที่เป็นการกู้ยืมอ่ะดอกเบี้ยก็จะหายไปดอกเบี้ยจ่ายเขาก็จะลดลงแปลว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นผลบวกกับ True ทั้งสองแง่
ประเด็นคือคำถามก็คือว่าไอ้รายได้ที่ True ได้จาก DIF เนี่ยส่วนแบ่งเป็นกี่บาทเทียบกับเงินที่เอาไปชำระหนี้นะแอบดูจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจขออนุญาตเปิดเซตผมอยากดูตัวนี้เป็นพิเศษนะครับก็เลยแอบดูนิดนึงตัวอื่นอาจจะไม่ได้ดูลึกขนาดนี้นะตึ๊ด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 เขาน่าจะมีให้นะครับในส่วนตรงนี้นะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสิ้นปีเอา Q1 แล้วกันสิ่งที่เราจะหาตรงนี้ก็คือว่าเขาโอ้โหขอบคุณเขามีส่วนแบ่งการตลาดจาก DF เท่าไหร่นะครับขออนุญาตเลื่อนหาสี่เหลี่ยมๆนะนี่มีป่ะก็ไม่ได้มีเขียนเป็นไอ้นี่เนาะส่วนแบ่งกำไรจากเงินทุนบริษัทร่วมประมาณ1,000 ล้านใช่อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแอบอ่านสิส่วนแบ่งกำไรอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องทำนะครับในการลงทุนหุ้นแต่ละตัวนะโดยเฉพาะหุ้นที่แบบคิดว่าเทิร์นอะราวด์เนี่ยต้องมานั่งดูนะจะปวดหัวนิดนึงนะครับถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับก็อนุมานเอาแล้วกันว่าเป็นอย่างนั้นตีสัก1,000 ล้านนะครับลองวนกลับไปนะไปดูอะไรไปดู DIF ครับผมนะ DIF ทำไมครับ DIF ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของ DIF ครับผมปันผลต่อปีเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่ยนะลองย้อนกลับปี62ก่อนบวกกันเล่นๆนะคาคูเลเตอร์จงมาแช่โอเคนะปึ๊บปึ๊บปี62นะครับครั้งแรก0.1656แล้วก็บวก0.3469อันนี้ไม่ใช่นี่ยอกจองซื้อเพิ่มหรออ๋อคุณมีการเพิ่มทุนด้วยหรอหรือไงเนี่ยไม่แน่ใจนะแล้วก็บวกกับ0.26นะครับประหลาดประหลาดเนาะปันผลบ่อยอย่างเนี้ย4 รอบวะเนี่ยโอเคโอ้ยบาทนึงเลยเหรอโอ้ยไม่จริงมั้งลองดูปี61ด้วยแล้วกัน0.26บวกกับ0.158บวกกับ0.3375นะบวกกับ0.245โอ้ยบาทนึงเลยนะเนี่ยปันผลไม่ธรรมดานะครับเนี่ย DF เนี่ยอ่ะแล้วยังไงราคาปิด15ใช่ไหมก็อยู่บน6%นะครับอยู่บน6%อ่ะทุกๆ1หุ้นปันผล1บาท My gosh แล้วเขาขายไปทั้งหมดกี่หุ้นนะในข่าวบอก300หุ้นป่ะ300ล้านหุ้นเปล่าไม่แน่ใจแอบดูนะครับขออภัยคิดว่าใช่นะใช่ครับทั้งหมดสาย300ล้านหุ้นนะก็แปลว่าต่อปีจริงๆแล้วเนี่ยต่อปีนะเขาต้องได้ประมาณ300ล้านบาทจากเป็นส่วนแบ่งการตลาดในกรณีนี้เขาขายทั้งหมด300ล้านหุ้นเขาได้เงินสด 4,000 ล้านคุ้มกว่าเยอะเอาเงินตรงนี้ทำอะไรได้มากกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้น True ตอนนี้จะเริ่มน่าสนใจทันทีในแง่มุมไหนในแง่มุมว่าเอายกเงินทั้งก้อนนั้นมาแล้วมาลบกับหนี้นะครับคราวนี้งบการเงินผลประกอบการของเขาเนี่ยรายได้รวมของเขาแต่ละปีเนี่ยนะเขามาเท่านี้นะลองคำนวณเลยนะ36723นะครับโอ้คูณกับ4เมื่อไรก็ตามที่เขามีต่ำกว่าเนี่ยประมาณ14,700เนี่ยเขาจะเริ่มเป็นขาดทุนแล้วสังเกตนะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบตัวรายได้รวมเขาต่ำกว่า14,700นะเพราะงั้นปีนี้เขา14,600บวกกับ400ล้านแบบงงๆเลยนะแบบงงๆเป็น150,000นะครับเพราะงั้นปีนี้เขาก็ควรจะมีในส่วนของกำไรอยู่สัก1,000 กว่าล้านโดยประมาณ
1,000กว่าล้านถ้าเขาไม่ได้เอาไปลบกับหนี้นะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะน่าจะรีคอเวอร์กันได้มาสัก1,000 กว่าล้านกรณีถ้าเกิดกลับมา1,000 กว่าล้านเป็นยังไงล่ะก็คิดเล่นๆนะสมมติผมตีให้1,000 บวก500 ล้านนะครับคูณกับ EPS เก่าแล้วกันนะครับหารกับกำไรเก่า EPS ใหม่ราคาประมาณ0.04ต่อควอเตอร์หรือเปล่าต่อปีสิต่อปี0.04ต่อปีคูณกับ10โอ้โหก็ยังไม่กลับมานะทรูคูณ10ไป PE 10เท่าตัวราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ0.4บาทนะจ๊ะ0.4บาทก็ยังไม่กลับมานะครับ No not yet come back นะ PE ตรงนี้ก็ยัง100เท่าอยู่ดีถูกไหมถูกนั่นแหละเนาะรุนแรงนะครับลองคิด PE ตรงจุดนี้กันเล่นๆนะ6.2หารด้วย0.07นั่นแหละ PE 100เท่าอ่ะนะก็ยังไม่เทินนะก็ยังไงเขาต้องแปลงสภาพหนี้ให้ได้เป็นหนี้ระยะยาวให้ได้นะแล้วก็ยืดระยะเวลาผ่อนแต่เหมือนเริ่มเห็นเทิร์นนิ่งไทม์แล้วนะถ้าเกิดเขาทำแบบนี้ได้แล้วก็เริ่มสมมติเอาตรงนี้ไปปลดหนี้ใช่ไหมไม่ได้เอามาลงบุ๊กกิ้งนะแล้วมาปันผลนะเอาตรงนี้ไปปลดหนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าหนี้เขาจะเริ่มดีขึ้นก็ต้องไปดูว่านี่ระยะยาวเขามีเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเขาบอกเขาลงทุนเพิ่มนี่อันนี้ก็เพ่นดีกว่านะน่ากลัวนะครับโอเคอ้าวจบกันในเรื่องของตรงนี้ไปเราไม่ดูแล้วนะเราจะไปดูชาร์ตดีกว่านะจ๊ะทึบทึบทึบเดี๋ยวย่อให้มันตรงพอดีกรอบก่อนนะครับแวบแวบบืนโอเคอยู่กันที่ True ต่อนะครับดูในส่วนเทคนิคอลนะครับ Only นะนะตอนนี้โอเคซูมไปหน่อยครับแนวต้านอยู่ตรงนี้แนวรับได้50วันเป็นแนวรับนะไซด์เวย์อยู่ในนี้ระหว่าง3,050กับ4บาทเมื่อกี้รู้แล้วนะครับว่าพื้นฐานคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะเล่นต่อคือการกินกำไรจากเทคนิคอลเท่านั้นก็แปลว่าถือไม่ได้อะเข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันนะโซตัดขึ้นไหมกำลังตัดขึ้นไอ้สวยไหมสวยมีโอกาสที่จะเล่นรอบไปอีก1รอบนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปนะใครที่ลงทุนก็อะไรก็ลองดูให้ดีว่าอยากได้ไหมอยากเล่นไหมแต่ถ้าดูจาก EMA เนี่ยถ้าเขาระเบิดรอบนี้เอาไปได้นะมันมีโอกาสที่จะกลายเป็น Golden Cross ในส่วนของ EMA สัญญาณ MACD ยังไม่มานะครับ MACD ยังไม่มานะครับยังเป็นแดงๆอยู่นะจะรอสัญญาณ MACD ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องคอนเฟิร์มไปด้วยกันหมดนะคอนเฟิร์มไปด้วยกันคือราคาเบรกขึ้นไปแล้วปึ้งนะ RSI ทะยานขึ้นสโตตัดขึ้น MACD มานี่ครบเลยนะหรือไม่ก็ตัดขึ้นไม่ดู MACD แต่ว่า MACD เรียงตัวกันไอตัว EMA เรียงตัวกันสวยงามโอเคถือว่าเป็นแบบ Golden Cross โดยสมบูรณ์ก็ซื้อแล้วก็เล่น Profit Run ไปตรงนี้ถ้าเกิดใครแบบทนไม่ไหวจริงๆแบบอุ้ยไม่ไหวแล้วนะต้องซื้อให้ได้นะก็กรุณาคุม Stop Loss ให้ดีนะครับแล้วก็ลงทุนเป็นความเสี่ยงที่ท่านรู้นะปฏิบัติตามวินัยของท่านตรงนี้จริงๆมันมี100ด้วยนะครับ EMA 100เนี่ยตรงเนี้ยนะถ้าหลุด100ลงมาก็คงน่าจะติด50ต่างกัน 0.1 เพราะงั้นไม่ซีเรียสมองกว้างๆก็ได้นะครับไปดูวีคสิมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าวีคลี่ชาร์ตตอนนี้ติด EMA 50อยู่ยังไม่ถึงดีหรอกครับแต่ว่าเหมือนกับไม่อยากไปถึงเพราะมีแนวต้านตรงนี้นะก็มองว่าไปยากนะครับน่าจะไปยากอยู่มีหลายปัจจัยกว่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นเนาะแต่นี่เริ่มเขียวๆแล้วนะมีโอกาสรีบาวด์4บาทอะมีโอกาสได้เห็นได้เล่นวีคนะ MACD ใน week มา MACD ใน week มานะครับใครที่เล่นตาม MACD ใน week ก็ตาม MACD ใน week นะครับเนาะตามสัญญาตัวเองที่ตัวเองเล่นนะครับสโตฟื้นตรงนี้ก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่RSI ก็ตั้งฐานอยู่ถ้าเลือกได้อยากให้สโตลงมาสัก60แล้วตัดขึ้นใหม่ๆอย่างนี้คือมันวิ่งกลับขึ้นไปก็ติดเนี่ยติดไอ้10 4.18เนี่ยถ้าไปเต็มที่ก็4.60มันได้แค่เนี้ย10%ก็โอเคเนาะถ้ามองที่ 10% นะก็โอเคแต่ถ้าหลุดลงมานี่ก็บายบายนะครับบายบาย
แนวต้านที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยแนวรับอีกทีก็อยู่นี้แนวต้านขาลงเนี่ยแนวรับนะแนวรับนะครับประมาณนี้นะครับโอเคลองไปดูตัวอื่นกันครับเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อหน้าผมนะขออนุญาตปิดหน้าตัวเองบ้างนะครับชะดานจะได้ไม่ฟังอินฟอร์เมชันฝั่งนี้นะครับโอเคตัวต่อมาที่เราจะดูก็คือ KTC KTC นะครับเนี่ยหน้าตาเหมือนอะไรครับเหมือนหุ้นปันผลเลยครับเวลาหุ้นปันผลแล้วแบบทิ้งตัวลงมาแรงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันจะซึมก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเวลามันเล่นฟีโบแล้วทิ้งลงมาโซนเนี้ยมันจะต้องซึมแน่นอนมันต้องแบบอึนนะเพราะว่าคนอึนแบบทําอะไรไม่ถูกแหละตอนเนี้ยงงกับชีวิตนะแบบจะซื้อต่อก็งงนะจะไม่ซื้อก็งงอยู่ดีคือมันเล่นอย่างนี้แล้วแบบเหนื่อยนะใครที่มีก็เหนื่อยเปิดไลน์ชาร์ตนะจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นไหมเออตรงนี้เออร์เลอร์ไปหน่อยดึงลงมาชิบโอเคประมาณนี้นะเนี่ยทิ้งลงมาแล้วแถวๆเนี้ยนะครับก็ดูต่อไปนะตัวผมเองผมก็อยากได้สัก28ถ้าเลือกได้แต่ตอนนี้มันติด50ไงมันอาจจะมา28ก็ได้เนาะเส้นไม่ค่อยตรงอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับตีตรงมากก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเที่ยงตรงตามนี้เพราะทุกวันนี้มันมีโรบอทเทรดเนาะพอมีโรบอทเทรดปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันมีค่าเออร์เลอร์เยอะมากประมาณเนี้ยก็ RSI ต่ำแล้วสโตเตรียมตัวจะวกกลับถ้ามาแบบนี้มันจะเจอเหมือนคล้ายๆตรงเนี้ยลองดูเขาก็จะมีการดีดกลับแต่ก็ดีดได้ไม่ไกลครับนะเต็มที่ก็ไปเจอ EMA 5นะลบเจ้านี้ออกไปก่อนเพื่อความสวยงาม EMA 5คือเท่าไหร่ก็เนี่ย31กว่า32ได้เท่านี้ก็เอาแล้ว5% 6%เนาะแหมเอาน้อยจังหวังน้อยแล้วก็ถ้าไปตรงนี้ได้ก็สัก34นะใกล้ๆกับ20นะครับสัญญาณเขาไม่ใช่ขาขึ้นนะครับอย่าลืมว่าเรากำลังเก็งกำไรขาลงนะเล่นเด้งว่างั้นเถอะเนี่ยแล้วเวลาเขาลงมาแต่ละทีเนี่ยเขาเด้งไม่เยอะนะนิดเดียวเองนิดเดียวเองเหมือน KBank อะลงมาตั้งเยอะ7%นะเด้งกลับขึ้นไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะ2% 3%ถึงได้บอกว่าบางทีเล่นพวกนี้แล้วออกไม่ทันเนี่ยเนี่ยออกไม่ทันก็ถ้าไม่โลภก็ปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่เนาะแล้วแต่คนมองนะครับแล้วแต่คนมองเพราะปัจจัยที่เข้ามาเนี่ยกระทบแน่นอนนะประมาณนี้นะครับใส่ลงไปซิชิบแนวรับอยู่ตรงนี้ถ้าตีฟิโบเป็นยังไงประมาณนี้เนาะก็ใกล้เคียงกันแหละครับ30นี่แหละเขี่ยไปแล้วรอบหนึ่งปัญหาคือเข้ามาจากนี่ไงถูกไหมเข้ามาจากนี่เพราะงั้นคนที่เขาซื้อข้างล่างพวกเนี้ยเขาไม่มีต้นทุนแล้วอะถ้ารอบเนี้ยอยู่ดีๆเจอแบงก์ประกาศออกมาตามที่เขาพูดอะแล้วกระทบหนักเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปได้ถึงเอางี้เลยเหรอทำจริงเอาใหม่ก็ใกล้เคียงครับลงได้ถึงเนี่ย18บาทนะครับนะ18บาทแต่นั่นคือหนักจริงๆนะนั่นก็ต้องเป็นหนักจริงๆคุณก็จะเห็นไอ้นี่ก่อนเห็นการหลุดตรงนี้ก่อนนะเอาว่าหลุด30ก็เห็นแล้ว แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนดูแผนตัวเองให้ดีสโตลงแล้ว RSI ก็ลงมาที่41แล้วเป็นสัญญาณขาลงแล้วนะ MACD บอกว่าตัดขึ้นอยู่แต่บางที MACD มันก็แหลกครับมีอย่างเงี้ย MACD ตัดขึ้นนะแต่ลงแล้วนะครับลองดู PE ของเจ้านี่อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะ42.8หาร4เฮ้ย10เท่าเองเหรอเวอร์ไม่ใช่ละ EPS เท่าไหร่ Earning per share quarter นี้อยู่ที่0.64คูณ4ติตาก2.56นะ30หาร2.56 P ประมาณ11เท่านะครับราคาตรงนี้ก็ไม่ได้แพงแล้วนะเอาตรงๆแต่ถ้าแบบมี NPL เพิ่มแล้วมีรัฐบาลผสมลงมีแบงก์ชาติผสมลงเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นฐานเปลี่ยนทันทีเพ
พอถ้าเกิดว่าไอตัว EPS เขาเหลือประมาณสัก2 คูณ 4เหลือแค่8เนี่ย30 หาร 8ไม่ใช่ละ0จุดเหลือ0.5 คูณ 4เป็น2 30 หาร 8 หาร 2มันจะเป็น P 15เท่าทันทีนะครับก็จะกลายเป็นแพงทันทีเลยเนาะ25เท่าตัว KTC ก็ไม่ถือว่าแพงนะเอาจริงแล้วทุกคนมองเนาะแต่ปันผลนะตอนนี้คือยิวตอนนี้เท่ากับ3%หรออ่ะไหนๆก็มาทางนี้ก็คำนวณซะหน่อยนะ3%เฮ้ยปีนี้มันโตจากปีก่อนนะครับ0.64คูณ4หาร2.14ปีนี้ถ้าเกิดปีนี้ปิด EPS ได้ตามเนี้ยเต็มปีที่2.56เนี่ยปันผลจะต้องมากกว่าปีก่อนอย่างน้อย19%เลยนะเพราะงั้นปีแล้วมัน3จุดได้มาแล้วตึ๊ดตึ๊ด3.29คูณปีหน้าก็ปันผลเกือบ4%แล้วนะครับถ้าปิด EPS แบบนี้ได้แล้วมีแค่ความกังวลอย่างเดียวเนาะก็ปันผลก็เกือบ4%แหละก็โอเคนะแต่แบงก์ปันผลมากกว่าอยู่แล้วครับใครเล่นแบงก์ก็ไปแบงก์นะครับสวัสดเป็นยังไงกันบ้างสวัสดทดานสวัสดนะครับมี PE นะตอนนี้อยู่ที่ต้องหารก่อน55.19หาร4ไม่ใช่ละ PE ตรงนี้ผมมองไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคำนวณให้ใหม่ก็ได้โอเคราคาเท่าไหร่57หารด้วย EPS ปีนี้0.77คูณ4 77คูณ4 3บาทนะ57หาร3 PE 19เท่านะครับราคาตรงนี้ก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับน่าสนใจไหมก็น่าสนนะต้องไปดูว่าเขาโตทุกปีหรือเปล่าถ้ามองจากตรงนี้นะครับ Net Profit โตทุกปีนะครับปีนี้มีโอกาสแตะ4,000ล้านในส่วนของ Revenue ก็โตทุกปีนะครับ EPS ก็โตทุกปีไหมมีหายไปปีหนึ่งนะมีปี18หายไปนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็กลับมาโตในปี19นะครับแล้วโตกับปี17ปีนี้ที่0.77คูณ4ก็น่าจะโตนะครับคิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้น PE 19เท่าตรงนี้ไม่แพงเพราะอะไรเพราะว่า PE เฉลี่ยอยู่ที่ 21.48 บวก 26.63 บวก 18.67 บวกกับ 24.04 ตึงหารกับ4 PE เฉลี่ยอยู่ที่22ครับ22นะเพราะงั้นแล้วผมถือว่ามันก็ไม่ได้แพงมากนะ22คูณกับ72 74 78คูณกับ3ที่เทรดที่ PE 22เท่าราคาอยู่ที่68บาทหารด้วย57จุด5โอ้ยอัพไซด์มันน้อยไงอัพไซด์มัน 18% เองนะครับอัพไซด์มัน 18% นะครับมันก็เลยดูว่าน้อยนั่นเองเนาะประมาณนั้นครับถ้าเราอัพไซด์สัก 30% เงี้ยอย่างลงไปสัก 50 เงี้ยโอเคก็น่าสนใจนะสัก 40-50 เหล่านี้เนาะแต่อ่ะดูในเทคนิคอลก่อนก็สโตตัดลงแล้ว RSI ก็ลงพร้อมๆกันอย่างนี้ลงต่อไหมมีโอกาสลงต่อนะครับหลุด100วันแล้วด้วยนะครับนี่แช่งหลุด100วันนะแต่ติด50วันอยู่นะครับอย่างปราณีนะครับติด50วันแล้วเขาก็จะโดนบีบอยู่ใน100วันกับ50นะถามว่าโดนบีบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูใน hour นะ hour chart คุณจะเห็นว่าเนี่ยโซนที่เขาเล่นเหลือแค่นี้ละเพราะงั้นพรุ่งนี้เขาจะแกว่งตัวแค่เนี้ย56 58แถวๆเนี้ยจนกระทั่งเลือกข้างว่าจะลงหรือขึ้นซึ่งถ้ามองตามเวฟตรงเนี้ยผมมองว่าก็น่าจะลงได้แล้วนะตรงนี้มันไดเวอร์เจนต์ป่าวก็เกือบเกือบนะแต่ไม่เชิงนะคือราคาตัวนี้สูงกว่าเยอะนะตัวนี้เท่าไหร่80เท่ากันนะนี่พูดยาก
นี่พูดยากแต่ถ้ามองตรงเนี้ยตรงเนี้ยไดเวอร์เจนต์อยู่แล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันลงแล้วล่ะมัน A 1 2 3 4แล้วก็5แล้วก็ A B 4จบเว็บนี้ก็โอเคก็ไปต่อเว็บใหม่ดูเดย์สิบึ๊บก็ถ้า running นะครับถ้าจะไปต่อกันจริงๆจังๆก็ต้องหยุดแถวๆนี้แหละ57นะแต่ถ้าบอกว่าอีกนิดนึงต่อรองราคา52เนี่ยมีโอกาสแต่ถ้าบอกว่าลงมาไม่ไหวแล้วเนี่ยนะหมดพลังนี่นะครับ45นะครับพอดีแก๊ปเลยเห็นไหมแม่ช่างรู้ใจเนี่ยเทคนิคอลอะไรสิทธิ์นี่ช่างรู้ใจพอดีเป๊ะเลยครับนะครับประมาณนี้แหละครับถามหาสัญญาณตอนนี้มันก็หลุดมาแล้วล่ะหลุดทุกอันนะติดแค่50คงไม่มีใครใช้50รันเทรนหรอกเนาะคงใช้20รันเทรนเพราะงั้นมันไม่น่าจะมีใครที่บอกว่าเป็นสัญญาณซื้อแหละนะอ่ะดูวีคดูวีคเดี๋ยวจากนี้จะไปอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นช่วงสัญญาณบายนะครับอันที่ผมพูดถึงคือโกลเด้นครอสคืออย่างนี้การเรียงตัวสวยงามพร้อมกับการเบรกเอาท์ขึ้นช่วงนี้เห็นไหมครับเอาตรงนี้แล้วกันเนาะจะเห็นชัดเบรกเอาท์ปั๊บพร้อมอะไรช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสโตตัดขึ้นครับ RSI มากกว่าไหมอย่างยังไม่มากกว่าเพราะยังไม่เบรกจริงเบรกจริงช่วงนี้60นะแล้วก็ไปคือพอซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่า let profit run run จากไหนอันนี้ท่านรันอย่าง20ใช่ไหมท่านก็ปล่อย20ไปมาโดนตรงนี้รอบหนึ่งแต่พอขึ้นมาปั๊บท่านต้องซื้อใหม่ละเพราะมันเป็นการ break out ไปแล้วอันนี้หลอกนะดูให้ดีนะอันนี้คือแบบโหดเหมือนกันนะหุ้นตัวเนี้ยคือมัน break ตรงนี้มารอบหนึ่งแล้วหลอกลงนะแล้วเหมือนจะ break ตรงนี้รอบแล้วหลอกอีกทีหนึ่งนะแล้วมา break จริงตรงนี้ก็ยังหลอกอีกทีคือหลอกเป็นจังหวะจังหวะไปเรื่อยๆเนี่ยจะเจอแบบนี้สุดท้ายปั๊บโดนหลอกบ่อยๆคนก็เลิกเล่นหุ้นตัวนี้โหดมากโหดมากหลอก1 2โอ้หลอกหลายรอบมากแล้วตบลงแต่ละครั้งตบอย่างนี้เลยนะคือเสียทรงเลยอ่ะถ้าเกิดใครบอกว่าผมเอาตัวเนี้ยรันเทรนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะรันแค่นี้เหรอตีเทรนไลน์แค่นี้ก็ได้แต่ว่าแบบมันก็ปวดใจปะปวดใจนักลงทุนนะนักลงทุนเห็นราคาข้างบนแล้วแบบอยู่ดีๆโดนตบมาอย่างเงี้ยหนักนะนี่ดูสิราคาตรงนี้เท่าไหร่52มุดเราซื้อเบรกเอาท์ตรงนี้ใช่ไหมเปิด48ถือไป52เอ้ยกำไรแล้วเว้ยมันตกลงป๊าบ45ซื้อมาตรงเนี้ย48เหลือ45ขายดิครับเป็นไงอ้าวเป็นไรรับต่อเอาไปข้างบน โหดนะหุ้นตัวเนี้ยใครจะเล่นคิดให้ดีก่อนแต่ถ้าดู MACD เนี่ยซื้อตรงนี้คือแต่ละตัวอินดิเคเตอร์มันก็เลือกใช้ได้ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยขายตรงนี้ก็ได้กำไรช่วงนี้นะครับไปขายช่วงนี้นะ45กับ10บาทอ่ะเนาะช่วงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนี่คือหน้าวีคนะรอบวีคแล้วไปได้ตรงนี้ขายสักตรงนี้10บาทครับประมาณ10บาทนะรอบละ10บาทประมาณนั้นแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ผมเล่น EMA ตัดขึ้นอันนี้อิ่มอร่อยนะครับอันนี้อิ่มอร่อยออกให้ผมเล่น EMA ตัดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยอิ่มอร่อยเลยอันนี้ไม่เล่นเลยนี่ไม่เล่นมาเล่นตรงนี้นะ break out หรือเปล่า break out ไหมยังไม่ break break ตรงนี้เล่นตรงนี้แล้วขายเมื่อไหร่ขายเมื่อตัดลงอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงตัดลงก็ จะลำบากนิดนึงคืออิ่มตรงเนี้ยอิ่มแต่แบบไม่เทคโปรฟิตไงแล้วมาเจอช็อตเนี่ยตับ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 เละอยู่ดีคือหุ้นตัวนี้โหดโหดมากนะโหดมากๆยอมรับความเป็นจริงกันเถอะว่ามันโหดอ๋อผิดอันช่องนี้จ้ะโอเคเมื่อกี้ดูวีคเราพูดกันไปจบยังเอ่ยก็เนี่ยวันนี้นะครับลงมาแบบนี้นะครับตึ๊ด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 ยังไม่ทะลุ100นะครับใจเย็นๆนะครับเอาตรงนี้เป็นแนวรับไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านไปก่อนถ้าหลุด100เป็นไงครับก็ลงมาตรงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแผนของพี่ว่าไงพอผมมองก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วเนี่ยเขาจะลงแล้วแหละคราวนี้เขาจะลงเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะ
อันนี้เป็นแผนแหละที่นักลงทุนต้องดูจะไปรับตรงไหนจะขายก่อนหรือจะอะไรเนี่ยแล้วแต่นะครับถ้าบอกว่าเฮ้ยมันจะลงสุดท้ายมันเด้งก็ช่วยไม่ได้นะครับอันนี้มันพูดตรงๆว่าเทคนิคอลก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วทุกอย่างถึงบอกว่าพื้นฐานก็สําคัญเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะพื้นฐานเขาว่าราคาเท่าไหร่โอเคไหม68อยู่นี่นะครับ68อยู่ตรงนี้ติ้งเพราะงั้นถ้าท่านอยู่ตรงนี้แล้วท่านเก็งกําไรขึ้นไปฟึบโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องปัจจัยพื้นฐานอะไรก็เดี๋ยวก็ขึ้นแต่ถ้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับแบงก์ชาติเข้ามาเกี่ยวพันนะลงมาสัก48การจะกลับ68ก็น่าจะยากแล้วราคาก็จะเปลี่ยนไปก็ไปดูปัจจัยพื้นฐานอีกทีหนึ่งว่าไปที่ไหนแต่ณตอนนี้สัญญาณเทคนิคตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ BA นะครับก็ดูคร่าวๆนะครับ PE นะครับโอ้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือบริษัทเนี่ยเขากำไรลดลงเรื่อยๆงั้นเถอะรายได้จริงๆแล้วมากขึ้นเรื่อยๆนะมาเจอปีเนี้ยที่เหลือรายได้ Q1 แค่6,500นะครับ6,500คูณ4นะรายได้ปีนี้จะเหลือแค่26,000ซึ่งผมก็ forecast ตามแบบอนุบาลนะเนาะเราไม่ใช่แนวนักวิเคราะห์นะครับ Net Profit นะครับลดลงเรื่อยๆเลยจาก1,700เหลือ700แล้วจะเหลือ200แล้วเหลือ300ตอนนี้ติดลบอยู่นะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงจะกลับมาได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้แล้วดูเทคนิคอลอย่างเดียวเพราะว่าพอติดลบปั๊บเราไม่ดูนะครับนี่ก็เห็นว่าเป็นยังไงครับก็เล่นมันขึ้นมาตรงนี้เนาะทึบทึบทึบอ่ะพาราเรลไลน์มาแฟบก็ดูดิทรงมันก็ไม่สวยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีถึงบอกว่าสุดท้ายรันเทรนตาม EMA แล้วกันอ่ะ EMA 20เป็นไงก็ไปตามนั้นครับขายเมื่อไหร่หลุดเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อนั้นเนาะ MACD ใครเล่น MACD ก็ตาม MACD ไปหลุดเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อนั้นสัญญาณนะตอนนี้เป็นแฟนแล้วนะก็คือเป็น Golden Cross แล้วนะครับ Golden Cross นะ Projection ราคาเล่นเล่นตีผิดถูกอย่าว่ากันนะปิ้งนี่8.50 บาทนะน่าจะไปถึงมีโอกาสนะครับนะประเด็นคือไอตัวฟิโบนัชชีเนี่ยบางทีมันมีความเออร์เรอร์ในตัวมันเองนะแต่ระบบเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ผมว่าของ eFinance ก็แม่นถูกแล้วนะตีมันใกล้ๆลายเส้นหน่อยห่วยถ้าด้านเอาตรงนี้แหละจังหวะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับทะลุขึ้นมาจาก7 บาทนะครับต่อไปก็8.50 บาทนะ8.50ที่100%นะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าย่อสิฟึบนะโอ้โหมันไม่มีหัวให้ผมเล่นเลยนะมันไม่มีหัวที่ชัดเจนนะครับการตีฟิโบกับหัวนี่มันจะลำบากนิดนึงเอา8.70 บาทไปก่อนแล้วกันคุณนะเนี่ยประมาณเนี้ยไอ้9.80 บาทนี่ไว้ค่อยคุยกันนะครับก็เขาก็จะมีข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของการประมูลสนามบินอุตภเปาเนาะว่าแล้วเสร็จแล้วจะเริ่มสร้างอะไรยังไงคราวนี้ปัญหาที่ผมกังวลก็คือว่าในตัวเขามีแคชเงินสดอะอยู่แค่4,500ล้านเองนะแล้วเงิน temporary investment เนี่ยไม่มีแล้วนะคือเรียกว่ารีดเงินสดทั้งหมดแล้วเหลือ4,500เพราะงั้นโปรเจกต์ต่อไปของ BA คือต้องหาเงินมาลงทุนทั้งหมดมา300,000 ล้านถูกไหมต้องหาเงินมาลงทุนจะหาเงินจากไหนอันนี้เป็นปัจจัยละนะว่าจะหาจากไหนได้นะสัญญาณวีคนะครับก็น่าจะไปต่อนะมองแบบนี้เนี่ยถ้าปิดแบบนี้ได้วีคนี้นะไปต่อแน่นอนนะอาจจะได้เห็น8.70 บาทไปจนถึง EMA 100อะครับ9.20 บาทน่าจะไปต่อนะครับเพราะว่ามันมาคู่ขี้กันเนาะคือตรงเนี้ยเห็นไหม RSI ต่ำไอ้นี่สูงปรับฐานก่อนรอบนึงนะพอปรับกลับมาปั๊บไอ้นี่สูงไอ้นี่จะ60ละ60ปั๊บไปต่อช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย60นะไปต่อนะเบรก50วันพอดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเบรกเป็นแท่งแดงก็ต้องรอคอนเฟิร์มทั้งนี้นะก็ต้องรอกันไปนะถือว่าทำได้ดีถือว่าทำได้ดีครับน่าจะกำไรนะผมคิดเล่นๆแล้วกันเนี่ยสมมุติว่าเครื่องบิน1ลำเนี่ย
บินสักเท่าไหร่70 คนนะเพราะว่าเขาใช้เครื่องเล็กบินช่วงนี้ใช่ไหมแล้ว70 คนเนี่ยนั่งทั้งหมดเนี่ยมันนั่งได้ไม่เต็มถูกปะลองคิดเล่นๆนะ70หารกับเครื่องแถวหนึ่งมี4 แถวเนาะสี่ประมาณ17 แถวแล้วกัน17 แถวปกติแถวหนึ่ง4 คนตอนนี้นั่งได้แค่ A กับไอ้นี่ใช่ไหม A กับ A B C D ใช่ไหม A กับ D เนาะเพราะงั้นหนึ่งแถวหนึ่งนั่งได้แค่2ก็2 คูณ 17อยู่ประมาณ34และ C 30นะครับก่อนหน้านี้ตั๋วแล้วราคากันกระหน่ำเลยแอร์เอเชียก็ลดเดี๋ยวนี้ไม่ลดแล้วนะแล้วตั๋วไปสมุยจะได้ประมาณสัก5,000มั้งก็คูณ5,000ไฟล์หนึ่งอยู่ประมาณเนี่ยรายได้ประมาณ150,000นะครับลบกับค่าน้ำมันต่อไฟล์เนี่ยผมจำได้อยู่ประมาณสัก30,000มั้งหรือ40,000หรือ50,000นี่แหละอัพตีถ้า50,000แล้วกันรายละ100,000เนี่ยต่อไฟล์นะครับยังไม่ได้ลดค่าพนักงานกับอื่นๆเนาะกับเซอร์วิสก็น่าจะมีกำไรนะมองว่าน่าจะพลิกกลับมากำไรได้นะครับในจุดตรงนี้แต่ว่าดูเทคนิคอลแล้วก็ตามสัญญาณเทคนิคอลไปใครเล่นวีกอะผมว่าเอาจริงๆมองแค่เส้น5วันก็พอแล้วถ้ามันหลุดก็เลิกได้แหละนะเพราะว่าไม่งั้นมันลึกเกินไปท่านจะเสียกำไรไปเยอะ STEC สเต็กนี่จริงๆพื้นฐานไม่ต้องดูก็ได้นะ ไม่มีอะไรให้ดูเลยอะเออแต่เขาก็ยังมีรายได้มีกำไรนะเออแต่กำไรเขาแกว่งมากครับเล่นข่าวอย่างเดียวนะตั้งไข่มากนะเนี่ยดูสิดูรอเลยเนี่ยรอข่าวรอเมื่อไหร่จะปล่อยข่าวนะอย่างเงี้ยรอมานานแล้วด้วยนะครับอืมถ้าเบรกนี่ก็ตู้มถ้าเบรกแล้วไปไหนดูดีกว่าเบรกแล้วไป22 บาทนะทาร์เก็ตได้22ก่อนจะเบรกก็ยังตอบไม่ได้มีไดเวอร์เจนซ์ด้วยอะไรของเธอเนี่ยรอสัญญาณนะทะลุด้านบนพร้อมกับ RSI และ STOXX ใครเล่นวอลลุ่มนะครับก็ทะลุพร้อมวอลลุ่มใครเล่นแม็กดีก็ทะลุพร้อม MACD ในวีคเป็นไงบ้างใกล้เคียงกันนะครับนี่แต่จะดึงในตัวแนวรับขึ้นไปนิดนึงเหลืออยู่แค่นี้14นี่16เดี๋ยวมันก็จะมาบีบๆๆแถวเนี้ยแล้วก็ทะลุ100ขึ้นไปเนาะ18 บาทก็เอาแล้วมันเป็นการเก็งกำไรแล้วนะถ้าอยากรู้ก็ลองไปดูในหุ้นในตำนานนะครับมันมีอยู่ EP หนึ่งที่พูดถึงหุ้นพวกเนี้ยรู้สึกจะชื่อ EP แอบดูหุ้นเสียปะจำไม่ได้แล้วนะครับหรือไม่ก็ไอเนี้ยไอหุ้นที่แบบว่าเป็นรูปนิวเคลียร์เนาะพุ่งสู่ดวงจันทร์หรือลงดิ่งอย่างนิวเคลียร์นั่นแหละอันนั้นแหละนะผมมองว่าถ้าเขาเล่นข่าวราคาก็วิ่ง22 บาทไม่ไกลเกินเอื้อมนะแต่ว่านั่นก็แค่การคาดการณ์นะต่อไปอะไรจ๊ะ BTS นี่ก็จะมีปัจจัยกดดันนะครับเหมือนกับเขาจะเพิ่มทุน PP เขาเองอะเนาะเขาก็ต้องรีดเงินทุนเพิ่มนะก็ลำบากนิดนึงนะครับใครที่เล่นช่วงนี้ก็อึดอัดนิดหน่อยราคาจะไม่ค่อยไปไหนถ้าจะไปก็อาจจะลงนะนี่ดูตีฟิโบของเก่าอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่คือของเก่านะนี่ที่ถูกที่ควรเขาควรจะลงมาแค่ตรงนี้ขึ้นเวฟ1แล้วต่อเวฟ3เนี่ยนี่คือพูดถึงลูกแรกลูกนี้นะเวฟ1แล้วต่อเวฟ3นี่เขาลงทะลุไปข้างล่างเลยแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าฐานอยู่นี่นะไอ้ข้างบนอยู่นี่นะแล้วเวฟ4ต้องไม่โอเวอร์แลปฐานเวฟ1ถูกไหมก็ไม่โอเวอร์แลปไงเพราะงั้นนี่ก็เป็นจบ5แล้วอันนี้ต่อ1ประเด็นคือไอ้ต่อ1เนี่ยลำบากเพราะถ้า1มันจะต้องมี1ในเค้าเรียกว่า1ในเว็บ3นะเว็บต่อไปต้องเป็นเว็บ2และ3ละแปลเป็นไทยนะมันจะต้องขึ้นได้มากกว่านี้อีกเยอะๆๆๆเยอะเลยนะครับในส่วนของBTS นะครับแต่ไม่มีการันตีนะครับดูเทคนิคดีกว่าตัวเนี้ยมันจะต้องเป็น1ใน3ถูกไหมก็ควรจะอยู่สักเท่านี้9บาทนะจ๊ะต่อรองให้อาจจะลงมาแตะ9แล้วขึ้นกลับไป10เลยนะเล็งกันแถวๆนี้ไว้แล้วกันนะถ้าลงมาแถวเนี้ยก็น่าสนใจในการลงทุนนะครับแย่สุดที่ลงไปก็คงแถวนี้เพราะเป็นการตั้งไข่แหละลงมาปั๊บปุ๊บก็จะกลายเป็นเว็บ1
แล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็2แล้วก็3ขึ้นไปข้างบนเนาะสามก็จะทะลุตัวนี้ขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือแค่ตามหลักการนะครับลองไปดูบีกันไปได้หรือเปล่า BTS เข้ามาจากนู่นเลยนะครับจากเกือบ100 กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวให้ดูน่าจะชื่ออะไรกันยงป่ะจำไม่ได้แล้วนี่40 กว่าบาทนะแล้วก็มาตึ๊บตับตึ๊บตับอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ค่อยแปลงร่างเป็น BTS มีประวัติอันยาวนานนะครับบางทีเราการที่เรากอไปดูหลังๆเนี่ยไกลๆเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันมีประวัติของหุ้นนี่หว่าเนาะประมาณนั้นเองนะอ่ะตรงนี้ก็วีก็เหมือนจะตัดลงนะแต่ยังไม่หลุดดีนะครับแหมให้โดจิด้วยนะให้จบวีแบบนี้เฮ้ออ่ะ MACD เขียวนะครับใครตาม MACD ก็ตามนะตรงนี้นะทุนประมาณ10 บาทยังไม่ตัดลงนะครับมีฟอลได้ไหมมีครับเนี่ยฟอลใครตาม EMA ก็ยังไม่เป็นแฟนนะครับยังไม่เป็น Golden Cross เนี่ยต้อง Golden Cross Breakout แบบนี้นี่อย่างนี้เลยระดับวีคนี่เทพมากนะ Breakout ปุ้งพร้อมกับ EMA เรียงตัวแบบนี้ไปเลยจ้าไปเลยจ้านะประมาณนี้แต่สวัสดนี่อาจจะไม่เหมือนภาพนี้นะสวัสดนี่เขาโหดเหลือเกินตอนนี้ไอ้ตัว Store ตัดลงนะครับ RSI อยู่49แปล2ความหมาย1คือปรับฐาน2คือไซด์เวย์นะเพราะมันยังไม่ลงมาแถวๆ41 45ถูกไหมเพราะงั้นจะอยู่แถวนี้ก็คือไซด์เวย์ก็อาจจะโดนบีบอยู่ในนี้จนกว่าจะมีอะไรที่แน่นอนในเรื่องของเพิ่มทุนนะตรงนี้อันนี้คือแนวต้านเขาใหญ่แต่อันเนี้ยมี50วันคือแนวต้านย่อยถ้าวีคหน้าทะลุผ่านไปได้เราจะไม่นับแนวต้านย่อยอีกเลยก็ได้ก็นับแค่แนวต้านใหญ่แต่ถามว่านับไหมจริงๆผมก็นับนะเพราะมันชอบติดนะมันชอบติด50นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนับกันเพราะว่าเขาไม่เล่น EMA เขาเล่นชาร์ตแบบคลีนๆเนาะมันก็จะไม่มีเส้นเลยเขาก็จะดูแค่รับต้านยกตัวอย่างเอาออกตับ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 นะประมาณนี้เห็นไหมไม่เห็น EMA ละแล้วทำไงแล้วต้านก็กลายเป็นอย่างนี้แทนปึ๊บอย่างนี้แทนปึ๊บวุ้ห่างจังพี่อย่างนี้เจ๊งไหมเนี่ยอ้าวใส่ลงไปฟิโบปังคุณได้ละถูกไหมเทรลลิ่งโซน1เทรลลิ่งโซน2ถ้าทะลุตรงนี้ไปไหนก็โปรเจคชันกำไรไปนะเดี๋ยวนะใส่นี้ก็ได้ใส่ฟิโบกับหัวนี้ก็ได้ปึบตรงปะวะบางทีก็ไม่ค่อยตรงนะพูดตรงสมมติใส่อันนี้ลบไปก่อนเอ้าลบดีหายหมดเลยคู่สวัสดีเอาอะไรดีเอานี้แล้วกันเนาะเมื่อกี้คือตีหรือเทสเมนต์ตัวนี้นะอันนี้คือกลับด้านจากด้านนี้นะคือแนวต้านตรงนี้นะแปลว่าถ้าหากว่าเขาเบรกด้านบนตรงนี้ไปถูกทําลายฟิโบตัวนี้ดีเทสเมนต์ตัวนี้ถูกทําลายปั๊บจบนะมี2ทางเลือก1คือตีตรงนี้มาแล้วดูรีเทสเมนต์กลับนะครับกับอีกอันหนึ่งจริงต้องเอาคนด้วยนะกับอีกอันหนึ่งก็คือตีรีเทสเมนต์กับหัวฝั่งนี้แทนกลับปะไม่กลับแปลงล่างกลับไปลูกจงกลับมันก็คือโปรเจคชันแหละครับเพียงแต่ว่าเราหาจุดโปรเจคไม่เจอห่วยบอกกลับเด้ออ่ะโอเคอย่างนี้กลับแล้วนี่มันก็จะไปเล่นถึง14 บาทเห็นไหมแนวต้านพอดีเป๊ะประมาณนั้นแหละนะครับนะประมาณนี้เพราะงั้นก็ตีฟิโบลงมาก็จะได้เทรดดิ้งโซนนะครับบางคนก็เล่นอย่างนี้ครับก็เล่นเอาตรงนี้เอาฟึบเนี่ยมีแก๊ปใช่ไหมนี่แก๊ปแรกอันนี้ต้านอีกอันหนึ่งก็หลุดตรงนี้มาก็เด้งแถวนี้ก่อนแล้วก็ไปอีกโซนนะโอ้วันนี้พูดยาวนะครับเนี่ยเอาว่าเมื่อกี้เรามองมุมไหนว่าจะไม่ได้แล้วตีใหม่ฟึบจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าอ่ะดึงขึ้นมาฟึบโอเคนะประมาณนี้นะจำไว้ก่อนนะ11.25นะกับ12.25นะกลับไปใส่เจ้า EMA เมื่อกี้ไปสิปึ๊บ BTS ตึม Weekly Chart ตึมเนี่ย11.25แถวๆเนี้ยเห็นไหม
มันเออร์เลอร์ไม่เยอะครับของตัว EMA ที่ผมใช้มันมีพลาดบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นผมถึงไม่ค่อยชอบตีฟิโบเพราะผมไม่เก่งพูดตรงใช้ EMA จบนะเพราะงั้นก็อยู่ในโซนนี้เทรดกันไปก่อนนะแล้วซึ่งตรงนี้เห็นไหมโลวันนี้พอดีเลยนะ11.3เพราะ2.5มันไม่น่ามีมั้งรู้สึกใช่ไหมก็จะเป็น11.3นะครับก็จะไซด์เวย์อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีอะไรที่มันออกมากระทบกับ BTS จริงกัฟมีใครถามอะไรหรือเปล่าอย่างไรจ๊ะ AOT น่าเก็บไหมครับ RBF โอ้ย RBF อย่าพึ่งเลยครับกลัวแล้วครับ RBF ดูตามสัญญานะครับนะแนวกรอบซื้อขาย IBA ได้ครับเดี๋ยวดูให้นะครับแป๊บเดียวครับนะจะรีบเร่งแล้วเพราะว่าเริ่มหิวข้าวนะโอเคครับกราฟนะครับเมื่อกี้ผ่านเพื่อนๆก็ถามเข้ามาบอกว่าตรงเนี้ยคือ EMA 100วันนะครับนะผมไม่ดูพื้นฐานแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นที่ต้องดูพื้นฐานแหละนี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับผมมองอย่างนั้นและแนวต้านของเขาผมมองอย่างนี้เลยผมเอากรอบด้านบนลงมาตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเออร์เรอร์นะเอาจุดที่กระทบเยอะที่สุดแล้วกันแถวนี้แล้วกันเนาะผมไม่ค่อยชอบตีเส้นเฉียงๆเพราะมันชอบเออร์เรอร์มันชอบแบบไม่โดนแล้วเรามีตัว EMA ในการดูรับต้านอยู่แล้วก็เลยไม่ตีเฉียงๆเพราะงั้นตรงเนี้ยจุดเนี้ย RSI เท่าเนี้ยก็มีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปเทสข้างบนคราวนี้พอกลับไปเทสมันมี2จุดมันมีแนวต้านใกล้สุดกับแนวต้านไกลๆเพราะงั้น39ของคุณคือแนวต้านใกล้สุดแล้วประมาณ40บาทแถวเนี้ยมันคือแนวต้านไกลๆซึ่งมันไม่ได้ไกลมากหรอกแต่มันก็คือไกลอะนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยดูใกล้ก่อน39เป็นโปรเจกต์แรกนะครับโปรเจกต์ต่อไปก็คือ40นะกรณีนี้เนี่ยมีโอกาสกลับต่อเมื่ออะไรทะลุยีปิดเหนือ20พร้อม RSI วิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะไปไม่ได้ไม่เกิน50หรอกหรือถ้าเกิน50ก็ดีมากนะถือว่าดีมากเลยแหละแล้วสโตเนี่ยมันตัดแล้วล่ะคือสโตอะโมเมนตัมมันมาแล้วแต่กำลังอะมันยังไม่มาเพราะงั้นเรารอกำลังรอใครเข้ามาช่วยซะหน่อยมันยังไม่มีคนช่วยไงถ้าท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะได้จริงๆแล้วท่านซื้อราคาวันนี้มาที่ 36.75 ท่านก็ต้องคิดแล้วว่าแผนที่1ต่ำกว่า 35.7 ฉันจะทำยังไงฉันจะไปคัดลอสตรงไหนดีข้อ1นะข้อ2แล้วถ้าเกิดบังเอิญมันวิ่งขึ้นไปอ่ะฉันจะเทคโปรฟิตตรงจุดไหนหรือถือต่อไปเรื่อยๆเพราะมันมาจากตรงเนี้ยมันไกลแล้วนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าไฮเก่าอยู่นี่นะครับไฮเก่าอยู่นี่นะแล้วตรงนี้ก็ไดเวอร์เจนลูกที่1นะครับนี่เปี้ยงนะมันโดนไป1ลูกอ่ะนะเพราะงั้นแล้วมันหมดไปแล้วอ่ะเอาพูดตรงๆอ่ะมันคือมันหมดพลังแล้วอ่ะลูกต่อไปอาจจะขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่น่าจะผ่านแล้วมันเป็นการเทส1 2และ3เทส3ครั้งไม่ผ่านนี่ลงลึกนะในเรื่องของเทคนิคนะมันจะปรับฐานนะครับสัญญาณ MACD ไม่เห็นเลยเห็นไหมครับไม่มีจุดไหนบอกให้ซื้อได้เลยการซื้อตรงนี้คือการเก็งกำไรจากสโตและ RSI เพราะงั้นถ้าท่านเล่นรอบมันไม่ใช่รอบเนาะแต่ถ้าเล่นแบบการเด้งของคลื่นเนี่ยมันเด้งขึ้นมาจากทะลุ E สโต55หรือเปล่าถ้าไม่ทะลุสโต55มันได้แค่ไหนเนี่ยรอบหนึ่งได้เท่าไหร่2บาทเนี่ยรอบเนี้ย 35.78 เนี่ยมันก็จะได้อยู่แล้วนะมันจะครบอยู่แล้วอะเพราะงั้นมันไม่ค่อยคุ้มอะครับผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มคืออย่างที่บอกว่าผมเล่นในส่วนพื้นฐานด้วยว่าผมเล่น margin of safety เนาะก็คือให้มันซื้อถูกเข้าไว้แล้วหุ้นตัวนี้จริงๆพื้นฐานมันไม่ได้ถูกอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก็ควรจะหาจุดที่มันลดราคาเยอะๆอย่างแก๊ปตรงเนี้ยอย่างเงี้ยน่าเล่นนะจุดตรงนี้มันหายแล้วอะมันเล่นยากพี่กำลังเข้ากลางเทรนด์ซึ่งถ้าเข้าตรงนี้ปั๊บแล้วมันหลุดลงมาข้างล่างเนี่ยพี่เสีย5บาท 20% ได้ถ้าพี่ได้จากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนพี่ได้เท่าไหร่5บาทคือมันเป็นแบบ50 50อ่ะเหมือนแทงเบสอ่ะเนาะเพราะงั้นถ้าพี่จะเบสจริงๆพี่ก็มี stop loss แล้วกันอาจจะตั้งแถวๆสัก40กว่าๆเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับถ้าบอกว่ารับความเสี่ยงได้น้อยลองใช้หลัก money management มั้ยเช่นรับความเสี่ยงได้ 5,000 บาทแทนที่จะลงเงิน 100,000 นะแล้วเสียเงิน 5,000 เป็น 5% ก็ลงสัก 50,000 นะแล้วก็ stop loss ประมาณลักลึกๆหน่อยถ้าเกิดแบบคิดว่าจะรับเพิ่มเงี้ยนะประมาณนั้นก็ได้คือ
เอาอัตราส่วนเงินเข้ามาพูดกันเอาดูวีคซะหน่อยมันมีประโยคหนึ่งหุ้นมันมีหลายไซเคิลไซเคิลหุ้นอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้อันดับแรกคือต้องอยู่นิ่งๆก่อนระยะสะสมสะสมเบรกเอาท์เนี่ยเป็นระยะที่คนชอบแล้วเข้ามาซื้อกันถึงจุดหนึ่งที่เป็นท็อปเนี่ยนะจุดทํากําไรแล้วมันก็ลากกลับไปอีกรอบหนึ่งอ่ะนะช่วงท็อปเนี่ยพวกเนี้ยเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดปล่อยของโอนทายปล่อยของถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรจะเข้าไปในนี้ครับไม่รู้ว่าวันนี้มันจะขึ้นหรือเปล่านะแอบดูให้อยากรู้เหมือนกันชิป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 กราฟใช่ไหมพูดถึงหุ้นใหญ่มันจะขึ้นปะวะผมต้องเซิร์ชอย่างนี้สินะ256ขีด2 GULF เนาะนี่อันนี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะจำหน่ายนะครับเมื่อไหร่อ๋อ60ไม่นับตกใจเล่นซะตกใจนะประมาณนี้นะครับเข้ามาดูอย่างเงี้ยแล้วจะดูว่าเจ้าของขายเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้เนาะเขาเคยขายไปปี60นะเนี่ยอย่างนี้ดูล่าสุดก็ได้นะนี่ตึ๊ด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 ลองดูอะไรเดียวอ่ะลองดูนี่ไหม256ขีดสองของสิริไหมสิริก็ขึ้นนะแสนสิริอ้าวไม่ขึ้นละสวัสดีแง่เอาว่าลองไปดูแล้วกันครับไอ้ก็เรียกอะไร256-2สักอย่างแต่เมื่อกี้กอล์ฟไม่ขึ้นเนาะไม่มีอะไรเนาะปี60มานานไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้นะครับประมาณนี้แหละเนาะทดลองระบบออนไลน์ใช้ได้ด้วยหรอว้ายต้องมีพาสเวิร์ดขออภัยไม่มีค่ะสวัสดีโอเคอ้าวประมาณนี้ครับกลับมาที่ชาร์ตเราต่อจะสำคัญไหมสำคัญนะพี่บางทีเรารู้ว่าแบบผู้ถือหุ้นเขาขายก่อนเราเงี้ยจำเป็นมากเลยหรือพี่เซิร์ชอย่างนี้ก็ได้สมัยก่อนผมลองเซิร์ชก็ขึ้นนะผู้บริหารซื้อขายหุ้นแต่อันนี้มันจะเป็นอีกคอนดิชันหนึ่งนะครับตึ๊บอันนี้นะจะเป็นอีกคอนดิชันหนึ่งนะอย่างวันเนี้ยวันนี้18มิยอมีใครซื้อขายบ้างนะมีซิงเกอร์มีดูโฮมนะดูโฮมทำอะไรขายใหญ่เลยจ้ะดูโฮมจะไปต่อไหมโอ้แต่ก็ขายไม่เยอะเนาะก็โอเคนะเนี่ยอย่างเงี้ยบ้านปูเงี้ยนะรับโอนเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะเมกะอย่างเงี้ยนะขายนะครับเมกะขายนะครับคุณก็ไปดูทีว่าเขาซื้อขายเมื่อไหร่นะก็มีประโยชน์นะครับเนี่ย EP ซื้อนะเห็นไหมมีคนซื้อ200,000หุ้นแน่ใครไม่รู้ล่ะนะครับผมประมาณนี้มันก็เลือกบริษัทได้นะอย่างเมื่อกี้เราจะดูกราฟใช่ไหมก็ไก่ปะนี่ Gulf Energy ตั้งแต่วันที่เอาปีนี้เลยแล้วกันนะดูเล่นๆเฉยๆนะครับขำๆนะวันที่จดนะค้นหาสิขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็มีแต่คนซื้อนะมีแต่คนซื้อล่าสุดที่ซื้อปี63เนี่ยซื้อตั้ง10ล้านหุ้นราคา37บาทนะพี่37ก็แถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเขาก็ซื้อเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นแล้วก็น่าจะดีนะในมุมมองนะแต่พื้นฐานอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะพื้นฐานนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราเทรดหุ้นตามตรงนี้แล้วจะขึ้นนะครับไม่เกี่ยวนะครับคนละเรื่องเลยนะครับแต่ถ้ามองตาม EMA ใน weekly เนี่ยแล้วไม่เอาเส้น5วันนะพี่ดู EMA นะยังเรียงตัวสวยอยู่ประเด็นคือจุดที่พี่ถือมันสูงไปหน่อยมันมีความเสี่ยงต้องมองว่าความเสี่ยงเนี้ยเรารับได้ไหมถ้าเกิดมันลงมา32หรือ27อย่างเงี้ยถ้าบอกฉันรับได้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันมั่นใจกับหุ้นตัวนี้โอเคลุยครับผมเพราะอย่าลืมว่าผู้ถือหุ้นก็ต้องรู้เหรอว่าราคาหุ้นจะไปที่สุดที่ไหนแล้วมีกำไรอยู่เท่าไหร่นะครับโดยประมาณ KCE อ้าวไปแบบรวดเร็วนะเพราะหุ
ุ้นพวกนี้เราไม่ต้องดูพื้นฐานแหละถูกไหมไม่มีอะไรเพราะพื้นฐานเขาแกว่งมากนะครับ KCE นะครับก็มีแนวต้านอยู่ตรง19.9ล่ะแนวรับเขาก็อยู่ตรงเส้น100 วันพอดีเป๊ะทำงานได้ดีมากกำลังจะกลับไปเทสด้านบนนะหักหัวกลับขึ้นไปแล้วถ้ากลับขึ้นไปรอบนี้แล้วสโตไอ RSI ไม่ตามมานะอันนี้ก็จะเป็นการปรับฐานอีกรอบนึงตรงนี้นะครับจึ๊บนะจึ๊บๆๆทำให้เป็นเส้นยาวๆไปมีอย่างนี้ก็เล่นได้นะเทรนไลน์แบบนี้แล้ว RSI ทะลุก็เล่นได้นะก็เล่นได้แต่ผมไม่เล่นแบบนี้ผมจะเล่นอย่างนี้นะเพราะมันตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านถูกไหมเออกับตรงนี้เนาะเอาตรงนี้ไปเลยแปลว่าถ้ารอบนี้ RSI มาแล้วทะลุตรงเนี้ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าไปต่อแต่ถ้ามันไม่ทะลุก็ไม่คอนเฟิร์มแล้วมันมีแกปตรงนี้เพราะงั้นในเมื่อมันไม่ทะลุแล้วมันไปถึงแกปตรงนี้อ่ะขยับสิจ้าลูกเอาใหม่ก็ได้แล้วมันไปถึงแกปตรงนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่า RSI ตรงเนี้ยมันไม่ถึงใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นไดเวอร์เจนต์ไงเมื่อเป็นไดเวอร์เจนต์เนี่ยนึกออกไหมครับพอราคาขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ละแช่อย่างนี้เนาะเออเนี่ยก็จะเป็นไดเวอร์เจนต์จุดเนี้ยพอดีเพราะงั้นราคาก็มีโอกาสปรับฐานอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยืนอยู่บนเทรนด์ไลน์ของมันไปเรื่อยๆนะคนที่ซื้อตรงเนี้ยก็โอเคแต่ก็ไปขายข้างบนแล้วกันข้างบนก็อยู่ประมาณเนี้ยชิบแถวเนี้ยก็ใกล้เคียงนะKCE นี่ก็เล่นกันมาเยอะแล้วนะระวังด้วยนะครับดูบิ๊กก็ได้ครับดูบิ๊กซะหน่อยสัญญาณยังเป็นขาลงนะครับเห็นไหมครับวิ่งอยู่ใต้100 วันนะยังไม่มีการคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นนะนี่คุณกำลังเล่นอยู่กับขาลงเพราะงั้นถ้ามันลงมันก็จะลงนะครับไม่มีอะไรช่วยคุณได้หลังจากลงแล้วมีอยู่2ประเภทก็คือขึ้นไปเลยซึ่งยากมากเพราะมันเป็นลงมายาวนานมันต้องไซด์เวย์ก่อนไซด์เวย์ตึกๆจนกระทั่งแบบเส้นมันบีบมาด้วยกันนะสะสมแล้วถึงจะระเบิดพลังตุ้มขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้เขามีการสะสมของเขานี่เห็นไหมเนี่ยลงมาเนี่ยไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นช่วงนี้ก็เกือบจะได้แต่ไม่ได้ซะทีเดียวเนี่ยตอนเนี้ยเบรกเอาท์เนี่ยอันเนี้ยคีย์พอยต์เลยใครเจอหุ้นแบบนี้ได้นี่รวยรวยไม่รู้เรื่องรวยงงได้ไหมพอมองตรงนี้ปั๊บเนี่ยเป็นไงทาร์เก็ตไปนู่นหมดแล้วนะทาร์เก็ตไม่มีแล้วตรงนี้นี่คือโอเวอร์ทาร์เก็ตไปแล้วติดลมบนไปแล้วไม่ต้องดูแล้วดูไม่ได้แล้วนะก็รันตามเทรนไปเรื่อยตึ๊ด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 ตกก็ขายใครใช้50ก็ใช้50ใช้100ก็ใช้100 20ก็20แต่ตรงเนี้ยมันไม่มีเทรนให้เล่นนะครับโอเคมาดู PR9 ตัวหนึ่งแล้วกัน KKP ข้ามไป KKP คือแบบผมอยากดูเองเลยแอบข้ามไปโรงพยาบาลพระราม9รัฐวนูนเป็นยังไงบ้างกับรัฐวนูนรัฐวนูนไม่ใช่รัฐวนูนโอเครัฐวนูนนะครับปี2020ก็600เท่าไหร่666คูณ4โอ้ยไม่น่าจะบีททาร์เก็ตนะไม่น่าจะแต่อย่างว่า Q1 เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าโควิดเนาะแต่ Q2 จะหนักกว่านี้เพราะงั้นแล้วเนี่ยเราทำได้แค่เก็งกำไรไว้เขาไปตัวเลขเนี่ย666เนี่ย Net Profit Margin 5%เองนะครับที่ตลกคือรายได้ขึ้นเรื่อยๆแต่เอ้ย Profit ก็ขึ้นนี่หว่าเดี๋ยวนะดูก่อน 37.34 คูณ4นะครับน้อยกว่าปีหน้าปีก่อนนั้นอีกเออน้อยกว่าเยอะเลยนะ EPS ปีนี้ก็แล้ว0.05คูณ4 EPS 0.2นะครับถ้าคูณ10ก็ EPS 2ก็ราคา2บาทถ้าคูณ3เป็น30ก็ราคา6บาทโอ้ตอนนี้ราคา PE ทะลุทะลวงขนาดนี้นี่ไม่รู้จะเล่นดีหรือเปล่านะยิวประมาณสักปันผลอยู่ 2.4 ของคือเงินปีที่แล้วที่ปันมา 2.4 คือถ้าเทียบราคาเนี้ยเอา PE เท่าไหร่นะ PE อยู่ที่30เท่าโดยประมาณนะเทียบกับ BDMS นะครับเล่นๆนะเล่นๆเฉยๆนะไม่ได้ชี้ชวนที่มี EPS เท่าไหร่ EPS อยู่ที่10.16คูณกับ4 0.64ราคาอยู่ที่
22.6พี35ผมว่า PE ใกล้เคียงกันเลยอ่ะผมเล่นตัวพ่อดีกว่านะแล้วตัวพ่อมี margin อยู่ที่11%นะ profit margin 11-12%เลยนะครับ yield ก็สม่ำเสมอดีนะครับแต่ได้ประมาณเนี่ย1% 2%แต่ถามว่าตลาดตรงเนี้ย PE ของโรงพยาบาลตึงมือไหมมันก็ตึงมือนะครับมันจะไปต่อลำบากนิดนึงเพราะอะไรอ่ะลองเอา PE คูณเฉลี่ยเอานะ42.67บวกกับ31.67บวกกับ42.03บวกกับ26.38ตู้มหาร4ปั้งเนี่ย PE ประมาณนี้พอดีเลยมันทาร์เก็ตไปแล้วอ่ะแล้วจะดันลงบาทอีกผมว่ามันยากนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าแคชของโรงพยาบาลกรุงเทพหรืออยู่เพียบจากการขายรามปีที่แล้วซึ่งยังไม่ได้นำประปันผลยังไม่ได้มาก่อสร้างยังไม่ได้นำมาแจกจ่ายอะไรเลยมีอยู่ตั้ง11,000 ล้านนะเงินตรงเนี้ยประมาณนั้นนะครับเขาจะต้องเอามาทำอะไรกับหุ้นเขาก่อนนะจะกลับมาได้หรือยังเนี่ยโรงพยาบาลนี้ก็จวนๆแล้วนะใกล้ๆแล้วไซเวย์แถวนี้ไปก่อนแล้วกันเนี่ยสัญญาณมันยังไม่ได้ดีมากประมาณนี้แนวต้านประมาณนี้เนี่ยก็แถวๆนี้แนวต้าน100 วันพอดีครับแปลเป็นไทยแนวรับก็เนี่ย20 วันแถวๆนี้พอดีผมว่ารอหลุดดีกว่าแล้วก็ไปซื้อนะต่ำกว่า20เนี่ยจะสวยกว่าแต่จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะกลับไปดู PRI ใหม่ใน weekly คือ PE เขาสูงแล้วอะแล้วถ้าจะเล่นเด้งตรงนี้ผมว่ามันก็ลำบากอ่ะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เคยใช้บริการบ่อย LPH โรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวเป็นยังไงบ้าง Earning per share อยู่ที่0.06นะครับคูณกับ4นะครับเท่ากับ24คูณกับ10นะครับเท่ากับ2.4คูณ20เนี่ย PE ตรงนี้ของเขาเนี่ยเอ้ยคูณ2ดิเอาใหม่0.06คูณ4คูณ20ไปเลย PE 10เนี่ย PE 20เท่าเองอะเนาะเพราะงั้นแล้วเล่นลาดพร้าวดีกว่าไหม ไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ Q2 เดี๋ยวเวลางบมันโผล่มาก็เละอยู่ดีเนาะก็เละอยู่ดีประมาณนี้นะโอ้ยวิกนี่ MACD เข้าแล้วนะแล้วเขียวบานเลยเนี่ยเส้นตัวเขียวเพียบเลยไม่แน่นะเราจะเจอของดีก็ได้ใครจะไปรู้เห็นไหมตั้งไข่ละนะตั้งไข่ละตั้งไข่แล้วทำไงดีล่ะข้อก่อซื้อเลยดีไหมก็ขอรอย่อก่อนอันนี้ยังไม่ใช่หัวมันนะครับไม่ใช่นะยังไม่มีบอกเลยอันไหนเป็นแนวรับแนวต้านนะแค่คิดว่าถ้าเกิดใช่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาสัก24ไหม24บาทเนี่ยกำลังสวยถ้ามองไม่เห็นตรงนี้โยนทิ้งเอานี่เลยครับยิบ20สักเนี่ย4.3เนี่ยหรือสัก4.1เนี่ยเอา EV100 ก็เซฟเซฟปอนะครับแต่เรียงตัวเริ่มสวยแล้วนะเบรกเอาตรงนี้เมื่อไหร่ละสนุกสนานนะสนุกสนานใครลงทุนน่ะทำยังไงนักลงทุนนะครับถ้ารู้แบบนี้แล้วแล้วบอกว่าสมมุติว่าบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยคือ PE 0.24เนี่ยนะเอา PE 30เท่า7บาทเลยนะครับคุณอันนี้สมมุติเฉยนะคุณรู้ทาร์เก็ต7บาทละสิ่งที่ตามมาคือว่ามีแนวต้านตรงนี้ทำไงจะสนใจทำไมครับแนวต้านก็ทยอยซื้อไปนะตรงนี้รอบหนึ่งแล้วก็ตรงไหนตรงนี้ไม่ต้องไปดูแล้วเพราะว่าตรงนี้มันคือเดี๋ยวมันจะมีรอบของมันถ้าตกลงมาก็อีกสักไม้หนึ่งนะสัก100 วันแล้วกันนะแล้วก็เหลือเงินไม่หน่อยขำๆนะครับแล้วพอเบรกแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปคุณก็จะเหลือเงินสดสัก30%นะจากตรงนี้วิ่งไปข้างบนแต่ว่าซื้อที่ 4.74 นะครับมีเงิน100,000ซื้อไปสัก30,000แล้วกันนะหาร30,000ไอ้30,000หารสิ4.74สมมติเฉยนะได้ทั้งหมด6,300กว่าหุ้นคูณ7โอ้ลงไป30,000ได้เงินมา14,000ก็เอาแล้วเนาะหาร30,000ก็ไปต้อง47%นะแต่ถ้าโลภมากหน่อยก็อัดไป2ไม้นะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ Money Management กับการลงทุนนะแย่สุดของมัน
เนี่ยผมว่าแย่สุดของมันก็ตามนี้แหละ3 บาทนี่น่าจะแย่สุดในชีวิตเขาแล้วนะโรงพยาบาลลาดพร้าวแต่ว่าเขาก็มีแนวต้านตรงนี้นะในมันนะอย่าลืมนะครับว่างบที่เราดูเนี่ยมันคือ EPS ของคิวแรก Q2 Q3 Q4 อาจจะไม่ใช่งี้ก็ได้นตรงนี้ท่านก็ต้องไปดูแล้ว5 บาทก็เก่งแล้วแหละ นะไหนต่อไหนต่อ AOT แบบรวดเร็วน่าเก็บไหมอ่ะถ้าพี่เก็บตรงนี้ได้เนี่ยจะดีแต่มันไม่ได้น่ะสิแล้ว PE AOT นะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่EPS 0.77อันนี้ยังไม่รวม Q2 นะครับเพราะว่าเราปิดโควิด Q2 แบบเต็มๆนะประมาณ2เดือนนะที่ไม่มีรายได้แบบจริงจัง3เท่านะคูณกับ30 PE 30เท่าอยู่ที่90เหรอใช่เหรอเดี๋ยวก่อนเอาใหม่อ๋อนี่มัน2ควอเตอร์แล้วนะครับอันเนี้ย6มันแล้วนะงบของปีนี้งบของตัว LT ไม่ตรงนะงบของ LT นี่คือเขาจะเป็นการคล่อมปีเขาไม่ได้ประกาศงบมกราจนถึงธันวานะครับเขาคล่อมนะเพราะงั้นตอนนี้งบของเขามา2ไตรมาสแล้ว2ไตรมาสเขาอยู่ที่0.77นะครับคูณ2ปีนี้ปิดอยู่แค่1.54นะครับคูณกับ P 10เท่าเพิ่งได้15บาทเองนะครับนะครับก็63นะครับหารกับ15 PE ตรงนี้อยู่ประมาณ40เท่านะฮะถ้าถามว่า PE 40เท่าน่าลงทุนไหมยิวมัน1-2%นะครับถ้าเรามองว่าได้เงินฝากได้มากกว่าอัตราเงินฝากก็โอเคก็ลงทุนถ้ามุมมองคืออย่างนั้นนะคือลงทุนให้มากกว่าอัตราเงินฝากก็ลงทุน นะแล้วก็ไปลุ้นแคปิตอลเกนเป็นรางวัลปลอบใจแต่ถ้ามันตกกว่านี้ล่ะถ้ามันตกกว่านี้ล่ะตรงนี้เนี่ยสโตนะจะขึ้นแต่ยังไม่ตัดนะครับ RSI ลงมาเยอะแล้วนะผมว่ามีอะไรบางอย่างตรงเนี้ยทำให้ RSI ลงมาเยอะมันไม่ควรจะลงมาลึกขนาดนี้ใส่ลงไปแนวต้านใส่ลงไปแนวรับอยู่พอดี50วันเลยอย่าหลุดเชียวนะถ้าไม่หลุดว่ากันเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับนี่สัญญาณมาตรงนี้ปุ๊บย่อตรงนี้ปุ๊บแล้วมาตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เวฟนะครับคนไม่เกี่ยวนะคือมันมีการเบรกเอาท์ตรงจุดนี้แล้วนะครับแล้วพยายามจะยืนตรงนี้ให้ได้แต่ตรงเนี้ยมันพูดยากขอเปลี่ยนเป็นลายชาร์ตเนี่ยพอดีเลยมเบรกแล้วนะแล้วก็พยายามจะยืนให้ได้เบรกแล้วนะครับแล้วพยายามจะยืนถ้ายืนอยู่เป็นไงก็จะไซด์เวย์ตรงนี้นิดนึงแล้วก็อาจจะไปต่อนะครับอาจจะไปต่อใช้คำว่าอาจจะนะเพราะผมไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จะไปต่อแต่เมื่อไรก็แต่เมื่อเบรกตรงนี้ต่อนะแล้วหุ้นรอบเนี้ยที่เบรกแล้วเบรกอีกแล้วลงมีหลายตัวเช่นอย่างที่บอกไปคือ KTC นะดูให้ดีข้างล่างทำกับข้าวหอมมากเนี่ยเห็นไหมเบรกเอาแล้วนะครับระย่อนะแล้วมันก็เบรกเอาอีกทีแล้วมันลงเลยเพราะงั้นแล้วรอบนี้ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรการันตีนะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยงั้นอ่านเวฟสิอ่านเวฟอ่ะอ่านเวฟก็ได้ดูเวฟนะ30ตีต่างว่าเป็นเวฟ C จบนะครับเมื่อเวฟ C จบเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิด1และไป2คำถามคือ1ไซด์เวย์ได้ไหมหนึ่งไซด์เวย์ไม่ได้ครับเพราะหนึ่งจะขึ้นอย่างเดียว2ไซด์เวย์ได้เพราะงั้นตัวนี้อาจจะเป็น2นะถ้านี่เป็น1แล้วมา2จบหรือยังยังไม่จบนะแล้วหัวตรงนี้เป็นไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนตึ๊ดๆๆๆวายผิดอันนะเธอเอาใหม่ตายเธอไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวนะโทษนะจ๊ะไม่ใช่นะย่อยนะอันนี้คือเว็บย่อยมานะ1 2 3นะครับ4นะ5นะครับต่อไปเป็น A นะครับเนี่ยลงมาตรงนี้เป็น A นะแล้วปรับเป็น B นะครับดีบาวเป็น B นะครับแล้วก็ลง C นะครับแล้วอันนี้คือย่อยนะครับเว็บย่อยนะแล้วมันจะกลายอันนี้เป็น1ใหญ่นะครับอันนี้เป็น1ใหญ่นะครับเพราะ1ใหญ่ไปไหนครับ1ใหญ่ก็ลงมาแถวนี้ตามที่เราคุยกันไว้นี่ตึ้งข้อ1ตึ้งข้อ2อย่างดีตึ้งข้อ3อย่างดีคำถามคือรู้ไหมคืออันไหนไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆแล้วจบเมื่อไหร่จบเมื่อมันลงมาแล้วมันเบรกกลับขึ้นไปครับแล้วก็จับตาดูให้ดี
ถ้าเป็นผมผมว่าราคา50กว่าเนี่ย PE จะเหลือเท่าไหร่อาจจะน่าลงทุนเนาะอันนี้คือ AOT นะครับประมาณนี้น่าเก็บไหมอ่ะยังไม่ใช่จังหวะเก็บพี่แต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือไปไม่มีความจำเป็นต้องถูกตอนนี้รอไปก่อนก็ได้ RBF น่าเข้าไหมได้ครับได้ RBF นะครับผมว่าให้พี่ดูทาร์เก็ตดีกว่าแล้วถามว่าน่าเข้าไหมแล้วไปว่าอีกทีทาร์เก็ตตรงเนี้ยบีทไปแล้วทาร์เก็ตด้วยจุดต่อไปทาร์เก็ตอยู่นู่น10 บาทจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้คือทาร์เก็ตทางด้านของเทคนิคอลอาจจะคลาดเคลื่อนได้ไหมได้อาจจะเหลือ9 บาทก็ได้เพราะมันอยู่ที่ใจของคนเนาะประมาณนั้นแต่ตอนนี้สัญญาณคือขึ้นอย่างเดียววัดใจครับวันไหนย่อแดงไม่หลุด5 วันพี่ซื้อเลยนะประมาณนั้นแล้วพี่ก็เบสว่ามันไม่หลุด5 วันในวันนั้นนะอย่างเงี้ย5 วันไม่หยุดห้าวันไม่หลุดซื้อแล้วก็ถือไปหรือไม่ก็20 วันไม่หลุดแล้วซื้อถือไปแต่ถามว่าผมไม่ได้เชียร์ซื้อขายนะแต่มองว่ามันสูงเนาะมันสูงนะครับลอง projection บ้างสิแล้วฉันจะหาอะไร projection ให้เธอได้เนี่ยฉันก็ต้องไปตรงนี้ก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างนี้หรอไม่ใช่แน่เลยอ่ะตรงนี้ผิดแน่ๆผมไม่เก่งเรื่องฟิโบอ่ะพุ่งตรงถ้าเห็นก็คือเห็นนะถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นจริงๆครับรันเทรนไปดีกว่าครับนะPE เท่าไหร่ครับเนี่ย PE 40ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคิดใหม่ EPS ปีนี้เขาบอก Net Profit ปีเนี้ยแค่ Q1 เนี่ยก็มาแล้ว147คูณ4 500อ่ะหารกับ352โตขึ้น67%นะสมมุติว่า EPS ปีนี้0.22ของปีที่แล้วนะครับผมเอาคูณกับ1.5เอาโตขึ้น50%พอ0.33เนี่ยมันถือว่าเก่งมากถามจริงโควิดทำอะไรพี่ไม่ได้เลยเหรออันนี้ไม่รู้จริงๆมันเป็นฟู้ดซัพพลายอ่ะทำไมโควิดทำอะไรพี่ไม่ได้จริงๆเหรออันนี้พูดยากมากเลยอ่ะแล้วอย่าลืมโควิดมันปิดตอนไหนเนี่ยเดือนที่จะประกาศคิวเนี่ยนะที่เขาจะประกาศเนี่ยคิวสองเนี่ยเขาปิดเดือน4เดือน5เนาะแล้วมันทำอะไรพี่เขาไม่ได้จริงๆเหรอวะอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วครับคูณ10เนี่ย PE 10 เท่าคือ3 บาทเนาะคูณ2 PE 20 เท่านะครับคือ6บาทราคาตรงนี้นี่โอ้โห PE เท่าไหร่ไม่รู้แล้วแล้วพี่จะเล่นก็แล้วแต่วัดที่งบปีนี้0.07คูณ4พอกันนะ30เท่า8บาท PE 30เท่าคือ8บาท30เท่านี่ซื้อเซเว่นได้เลยนะ เอาพูดตรงๆ PE 30เท่านี่ซื้อเซเว่นได้เลยนะ Net Profit Margin เยอะหน่อย12ถึง10 18 PE 30เท่านี่พี่ซื้อ CPF ได้2ตัวนะคิดแบบนี้สิแต่ไม่ได้บอกมันจะไปนะแล้วไอ้นี่ล่ะแล้วปันผลล่ะดีเวเดนปีที่แล้วจ่ายอยู่ 4.1 นะครับแต่นั่นคือจ่ายเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้วจ่ายแบบไหนก็ต้องรู้อีกทีหนึ่งนะครับหาอัตราส่วนมันอาจจะไม่ใช่ราคานี้ก็ได้เนาะโอเคนะครับเนื้อออกมาเพราะว่า CPF มัน PE เท่าไหร่ PE ของ CPF ณตอนนี้คือ12กว่าๆแน่เลยอ่ะ EPS ปีนี้เท่าไหร่เนี่ยไตรมาส3 EPS อยู่ที่0.73 0.73 คูณ4 0 32 20 11เท่านะคะพี่ซื้อ CPF ได้3ตัวเอานี่พูดเล่นๆนะความถูกแพงอ่ะถูกไหม BF ข้ามมานะครับสแต็กสกดอย่างนี้ปะครับไม่รู้เหมือนกันเอาใหม่ STA CK STA C STA STA STK ไม่ขึ้นอ่ะสตาร์กหรือสแต็กไม่เจอนะ STA K STA R K ป่ะสตาร์กป่ะไม่สตาร์กไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โห Net Profit Margin นี่ไม่เจอนะครับแล้วก็ Profit ก็ไม่เจอแล้วนะครับปีนี้เหมือนจะ Turnaround นะครับหุ้นแบบนี้มันดูไม่ได้จริงๆดูวีคแล้วกันมาแบบนี้ครับยึกยือยึกยืออย่างเงี้ยคำถามคือมันมีวอลุ่มให้พี่เล่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงหมายความว่าบิดออฟเฟอร์มีเยอะไหมระวังหุ้นแบบนี้นะหุ้นที่แบบขายๆเกินๆเงี้ยแล้วไม่มีบิดออฟเฟอร์นะแล้วเวลาพี่ซื้อเยอะๆพี่ออกไม่ได้นะราคาขึ้นจริงนะเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยสมมติมีหุ้นตรงเนี้ย
ี่ยซื้อบาทดึงราคาขึ้นไปได้โอ้ย3 บาทดีใจแต่ฉันมีมันแสนหุ้นอ่ะออกได้ทีละ200เงี้ยฟึบ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 นึกออกปะแคชเยอะนะครับแล้วก็รายได้เข้ามาเยอะผิดปกตินะอยู่ดีๆโตเยอะจังงงเหมือนกันอันนี้ไปดูพื้นฐานเองนะครับถ้ามองตามนี้เลย EPS อยู่ที่แล้วทำไม EPS เป็นเท่านี้อ่ะโอเคโอเคโอเค260หาร13โอเคคูณกับ1.05นะใช่ปะ EPS ไม่ใช่ไม่ใช่ EPS ก็คือ0.01คลอก0.01 EPS ปีนี้อาจจะเป็น0.02คูณกับ10มันก็ไม่ใช่พี่ PE ไป100 เท่าแล้วอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ PE 100 เท่าแล้วตัวเนี้ยอย่าไปยุ่งเลยครับPE 100 เท่าแต่ถ้าชอบก็ลุยนะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวกรอบแบมแบมโอ้แบมก็ยังสวยอยู่อ่ะพี่ดูดิเขากวักมือเรียกเราทุกวันเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าจะกวักมือทุกวันอย่างเงี้ยให้ทำไงเนี่ยตัวนี้ถือเออร์เลอร์นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีช่วงเนี้ยตรงแก๊ปตรงเนี้ยควรจะเป็นรับต้านได้ดีที่สุดแต่เอาเถอะช่างมันนะเอาตรงนี้แล้วกันนี่ก็เออร์เลอร์นิดหน่อยนะช่างมันเนี่ยเบรกแล้วลงมาย่อตรงนี้เป้าหมายต่อไปคือเบรกตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับไปต่อที่ไหนที่นี่แก๊ปตรงนี้27.6และต่อไปก็แก๊ปตรงนี้และต่อไปผมดูหลายรอบว่าตัวเนี้ยดูทุกวันไม่ไปไหนสักที นะประมาณเนี้ยรู้ดี EMA สวยมากเลยอ่ะเล่นอะไรกันนะครับกองทุนเออหุ้นนี้กองทุนถือเยอะมากเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมพลาดถ้าไม่เข้าเซต50สโตมานี่แหละนี่ RSI ขึ้นมา60แล้วนะดูดีๆนะดูดีๆอย่ากระพริบตานะหุ้นประหลาดดิเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาวีคมาเปิดอ่ะมาตีเส้นอ่ะป้าไม่เอาแคนเดิลอ่ะเนี่ยทะลุแล้วอ่ะแล้วย่อแล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบแล้วอ่ะดูมันปวดใจนะครับปวดใจกรอบการเทรดแล้วครับกรอบการเทรดก็เนี่ยครับแนวรับคือ24 บาทในวีคนะครับถ้าไม่ดูแนวรับเส้นนี้รบกวนดูในตัวส่วนของ EMA แต่ละเส้นเห็นไหมครับเขาลงมา20แล้วเขาเด้งกลับดู20เป็นหลักก่อนต่อไปก็คือ50ชอบเส้นไหนเอาเส้นนั้นเลยครับนะประมาณนั้นไม่ต้องรับหลายรอบก็ได้ถ้าหลุดตรงนี้แล้วคัดแล้วจะไปรับที่อื่นก็ได้แต่ถ้ารู้ทาร์เก็ตเขาแล้วแล้วรู้พื้นฐานเขาแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งขัดให้ปวดหัวเนาะคือเพื่อนถามก็มาเรื่องปตท.นะเพื่อนบอกว่าปตท.เนี่ยเขาซื้อมาประมาณแบบเปิดภาพให้ดูครับขออนุญาตแชร์นะครับเพื่อนๆไม่ว่ากันเนาะไม่ได้เป็นการมองว่าแบบแบบผิดพลาดหรืออะไรนะคือสมมุติเราซื้อปตท.มาตรงเนี้ย40 บาทปตท.เป็นหุ้นดีไหมดีผิดเวลาไหมมันก็ไม่ผิดนะเพราะมันเบรกนี่ถูกปะเบรกเอาท์แล้วอะเราซื้อตรงเนี้ยแต่มันดันย่อแล้วทะลุลงไปอะคือปตท.เป็นคอมโมดิตี้อะแล้วปีนี้หุ้นเป็นแบบนี้เยอะมากนะท่านจะไปเอาอะไรเอาแน่นอนอะไรกับมันไม่ได้ก็เลยบอกว่าพื้นฐานสำคัญมากเนาะแล้วตรงเนี้ยพอมันเบรกลงไปทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรครับคือถ้าท่านรับไม่ได้กับการขาดทุนระยะสั้นท่านแปลว่าท่านไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวเพราะงั้นท่านก็เอาสรณะจากเส้นพวกเนี้ยไปใช้หลุดเส้นก็ขายทิ้งแล้วก็เลิกนะแต่ถ้าท่านบอกท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับนะตรงนี้ถามว่าถูกไหมไม่ถูกไม่แพงนะไม่ถูกแต่ค่อนไปทางแพงที่40นะแต่ตอนเนี้ย36ก็ไม่ถูกไม่แพงนะถ้ามันจะลดราคาให้เราเหลือสัก29-30ก็ซื้อสิครับถ้ามันลดให้เราเหลือสัก26 บาทก็ซื้อสิครับคงไม่น่าจะมีแบบภายใน5วัน5ปี6ปีนี้ที่แบบเห็นปตท.ปิดปั๊มมั้งไม่น่านะผมไม่ว่าไม่น่านะน่าจะยากนะครับเพราะงั้นแล้วก็พื้นฐานอาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตในแง่มุมของรถไฟฟ้าได้แต่คุณจะทำให้คนทั้งประเทศมาขับรถยนต์ไฟฟ้าทุกคนเป็นไปไม่ได้ยกเว้นมันมีการลงทุนจากชาวต่างชาติเข้ามาแล้วบอกว่ารถไฟฟ้าต้าหยวนราคา300,000 บาทอะอย่างนั้นอะโอเคมาว่ากันเนาะแต่รับตามนี้ไปก่อนดีกว่านะดูแล้วก็รับนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเราดูพื้นฐานเนาะแต่ถ้าดูเทคนิคตรงเนี้ย
ก็คือยืนอยู่เหนือเส้น100 วันนะจาก50ดีดกลับมา100ได้ละกรอบอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคหวาหวาเคยพูดไปแล้วใน EP อื่นๆนะครับลองดูใน VP อื่น RS RS ตึ๊ด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  AWC ถือตอนโอ้พี่มันแพงระยะสั้นพี่อย่าถือเลยแพงเปิดให้ดูแบบรวดเร็วนะ AWC เนี่ยแล้วพี่ดู Profit เขาดิดูดิดู Profit เขาดิเนี่ย Net Profit เดี๋ยว100 เดียวอ่ะพี่คือแบบมันย่ำแย่มากเลยอ่ะแล้วที่เราเล่นกันตอนนี้คือ PE แบบในนี้เขียน PE 900 เท่าอ่ะคือมันไม่มีกำไรแล้วอ่ะกำไรมันหายไปแล้วอ่ะเรากำลังเล่นกับการลงทุนในเชิงกราฟอ่ะแล้วมันหลุดทุกอย่างแต่ไม่ได้บอกว่าราคาลงแล้วนะมันหลุดลงมาแล้วแต่มันยังไม่เบรกแนวรับลงมาถ้ามันหลุดแนวรับลงมาละซวยเลยเพราะงั้นกรอบมันอยู่ตรงนี้ครับนี่กรอบใหญ่มันอยู่ตรงนี้กรอบย่อยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าขึ้นเป็นแนวรับหรือยังดูสโตเป็นหลักตัดขึ้นเมื่อไหร่ตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับและกรอบจะเหลือแค่นี้เนาะตอนนี้ยังไม่ใช่เพราะงั้นเอาเส้นนี้ไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกัน AWC นะมันพูดยากครับพื้นฐานมันไม่ค่อยดีเพราะงั้นถ้าลงทุนตามกราฟจริงๆแล้วมันยังไม่มีจังหวะในการเก็งกำไรแล้วยิ่งถ้าเปิดวีคที่ชัดเจนเลยคือถ้าคุณรู้ธุรกิจว่าสิ่งที่เขาเอามาขายคุณแต่ละอย่างใน AWC เนี่ยมันเป็นเอเชียทีคนะแล้วเป็นโรงแรมมาริออตซึ่งต่างชาติจะต้องมาอยู่เท่านั้นคนไทยไม่ค่อยใช้บริการหรอกมันก็จะรู้เลยว่าต่างชาติไม่น่าจะมาประมาณนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเชียร์ให้ขายนะครับขายซื้อที่ท่านตัดสินใจเองนะ RS แบบรวดเร็ว RS ก็กำไรเขาก็ยังอ่อนแอนะปีนี้อาจจะกลับมาได้นะครับเพราะ Q แรกออกมา186 ล้านแล้วถ้าปิดได้ก็ดีนะติด EMA 100 วันอยู่แต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับเพราะยังไม่ขึ้นลูกแดงนะสโตสูง RSI สูงมีสัญญาณเป็นไปได้ว่าไปต่อใน weekly นะครับอาจจะดันทะลุก็ได้นะครับก็เนี่ย overshoot ทั้งคู่นะถ้าเขาจะเล่นต่อเขาก็จะดันไปต่อเลยนะไม่แย่แสอะไรทั้งสิ้นไม่มีกรอบให้นะครับเอาเพราะว่าไม่รู้จะตีกรอบไปทำไมดู EMA ไปดีกว่าถือไปแล้วก็เล่นรันไปเรื่อยนะถ้าบอกผมไม่อยากเจอ EMA 5แล้วหลุดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมซื้อตรงนี้แล้วพอหลุดตรงนี้12บาทผมเท่าทุนเลยแทนที่ผมได้ข้างบนทำอย่างนี้พี่มันมีวิธีหนึ่งคือใช้ Candlestick นะสมมุติว่าผมซื้อตรงนี้ซื้อตรงนี้เลยเอา High โคตรๆนะอีกวันนึงเปิดอีท่าไหนไม่รู้ล่ะผมจะเล็งครึ่งแคนเดิลของผมเพราะถ้าเกิดว่าตัวแดงขึ้นครึ่งแคนเดิลเมื่อไหร่มันจะมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Dark Cloud Cover whatever เถอะนะแปลว่ามีโอกาสกลับหัวลง 70% นะครับผมก็จะมองว่าต่ำกว่าตรงครึ่งแคนเดิลผมเนี่ยผมจะเลิกเนาะพี่จะเอาไส้ก็ได้นะหรือพี่จะเอาบอดี้ก็ได้แต่ปกติเขาเล่นบอดี้กันนะครึ่งของบอดี้นี้นะพี่จะซื้อไฮถ้าพี่โชคร้ายซื้อไฮข้างบนก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้คนละเรื่องแล้วดูว่ามันต่ำกว่าไม่ต่ำใช่ไหมไม่ต่ำจบพรุ่งนี้ทำไงต่อพรุ่งนี้ครึ่งแคนเดิลต่อถ้าเปิดมาต่ำเลิกถ้าเปิดมาสูงก็ปล่อยรันไปเรื่อยแล้วทำไปเรื่อยครึ่งแคนเดิลครึ่งแคนเดิลครึ่งแคนเดิลไปนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการเก็งกำไรแล้วไม่อยากเจอ EMA เนาะพอมันเริ่มหลุดตรงนี้ปั๊บหนึ่งหลุดไป2หลุดไป3ปั๊บหลุดไป4ปั๊บพี่จะปล่อยรันไปเลยก็ได้แต่ก็อาจจะไปเจอแบบเนี้ยเห็นไหมโดนกิน profit ไปนะครับประมาณนั้นเองหรืออีกวิธีก็เอาไปใช้ Bollinger นะครับซึ่งโบลิงเจอร์ก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งจะลำบากนิดหนึ่ง VGI ดูเทคนิคอลอย่างเดียวเนาะปึ๊บปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูง่ายนะครับปึ๊บเนี่ยรีบาวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอให้เบรกขึ้นมาก่อนนะสัญญาเริ่มมาแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยเสี่ยงถ้าซื้อตรงนี้ไม่เสี่ยงถ้าเก็งกำไรก็มีคัทลอสด้านใต้ของตัวแคนเดลสติกตรงนี้ถ้าเป็นผมนะผมก็จะเก็งกำไรแล้วคัดได้ใต้นี้แต่หุ้นมันก็ไม่ได้แย่มากถึงแม้พีอีมันจะสูงก็เถอะเนาะ
นะประมาณนี้ถ้าหลุดกรอบโซนนี้ไปได้จะไปเทรดโซนด้านบน850ประเด็นคือคู่แข่งเขาคือแพลน B คู่แข่งทางด้านหุ้นนะแล้วแพลน B เนี่ยงบมันดีกว่าทรงมันก็เลยสวยกว่าเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังวนเวียนอยู่ใต้เขาเรียกว่าอะไรวัฏสงสารเดิมก็คือมันยังไม่ทะลุ100 วันนะครับมันคือการเก็งกำไรจากขาลงด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่ง VGI เนี่ยเส้น50มันสูงกว่านะประมาณนั้นเองมีอะไรไหมหวาหรอ HA หวาก็เนี่ยก็ติด100 วันเหมือนกันครับนะมีกรอบประมาณ5ถึง100หรือจะเอา20ถึง100ก็ได้ใน weekly ใน daily daily ก็เหมือนจะไปต่อได้นะตอนเนี้ยการเรียงตัวเริ่มสวยละมี break out ละนะครับสัญญาณ MACD มาละถ้าซื้อตรงเนี้ยก็รักษาวินัยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แวบๆใน week ก็มาแล้วเหมือนกันนี่แต่ week เข้ามานานแล้วนะ week MACD เข้ามาแต่นี้ตั้งแต่2 บาทกว่าละนะครับประมาณนั้นนะครับอาจจะเลทสัญญาณไปนิดนึงเนาะตึ๊ดวันนี้แค่นี้แล้วกันครับผมก็ขอบพระคุณนะครับส่วนพรุ่งนี้มีคำถามไหมเซตขึ้นหรือลงจับติ้วจับติ้วแทงขึ้นหรือลงดีบาคาร่าตลกนะผมไปผ่านเว็บไซต์หนึ่งขอไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขาไปซวยนะบอกว่าแทงขึ้นแทงลงได้ทุกวันนะครับกับเซตผมก็โอเคอ่ะก็หากินแบบนี้ก็ได้นะครับณวันนี้อย่างที่บอกนะว่าสโตยังไม่ตัดนะครับ RSI สูงไหมสูงนะถ้าสโตตัดขึ้นเพราะ RSI อยู่แถวนี้ก็ไปเทรดกรอบด้านบนนะครับบอกได้แค่นี้เนาะเอากรอบนี้ไปเลยตึ้งนะครับขอให้อยู่กรอบนี้อยากเห็นสีเขียวไม่อยากเห็นสีแดงนะครับโอเควันนี้แค่นี้แหละหิวข้าวแล้วเราไปกินข้าวดีกว่าเนาะมีรูปจะโชว์ล่ะนี่คนจริงนะครับคนจริงนี่คนจริงทั้งรูปนี้นี่ คำขันนะครับนี่แรงขาย200,000กว่าหุ้นนะแรงซื้อ60,000กว่าชนะแรงขายบวก13%นะ ตลกดีนะนี่แหละครับตลาดหุ้นนะครับ โอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับก็ขอบพระคุณมากสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่